ยกมือสิบนิ้วกางคิ้วเกศาหังวันตาทิทารายเจ้าดังพุทธคุณสดใสบ่อเศร้าธรรมะแบบเบ้าดีงามกับสังฆรัตรวมแล้วเป็นสามอัญจุรีงามไหวสาเนอเจ้าไหวสาเนอเจ้าสิบนิ้วกราบแนบใต้ไหวสาภารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีโอกาสเปิดเครื่องรับฟังรายการเสียงธรรมก่อนรับตาตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาได้วัฒนธรรม FM ความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ส่งสัญญาณจากวัดยังคำสู่วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่บรรยายธรรมะอัตถธรรมคำสอนโดยอัตมภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าวาดวัดยังคำตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเบอร์โทรศัพท์0861875325086187325ทุกบ่ค่ำยามแรงของวันอังคารทุ่มสาวถึง4ทุ่มโดยประมาณนอกนั้นก็จะเป็นทุ่มสาวถึง2ทุ่มวันจันทร์ช่วงเจ้าวันศุกร์ช่วงเจ้าที่5ถึง6โมงเป็นรายการธรรมะรับอรุณบ่ค่ำยามแรงของวันอังคารและวันอื่นๆญาติโยมก็ติดตามฟังกันอยู่เป็นประจำเพื่อเป็นอาหารใจกับทุกคนทุกท่านเพื่อเป็นการเพื่อเป็นเสียเวลาก็จะได้นำปาญาติโยมพากันไหว้พระกราบพระไหว้พระสมาทานแก้วห้าโกฏากแล้วก็จะได้สวดมนต์บางบทบางประการเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวกับตนเฮาท่านทั้งหลายเป็นลำดับไปพร้อมแล้วพากันกราบกราบกราบ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบมาตาปิโตโคนังอหังวันทามิกราบโคโนภะกาโรวันทามิกราบได้กราบพระพุทธได้กราบพระธรรมได้กราบพระสงฆ์เป็นที่เสร็จสัตว์เรียบร้อยอันเป็นอาหารใจทุกคนทุกท่านต่อไปก็สมาทานแก้วห้าโกฏากเนอโยสนิเสโนวาระโพธิโมเลมาลังสาเสนังมหันติวิจัยโยสัมโพธิมากันจีอนันตัญญาโนโลกุตโมตังปันนามามิพุทธังอัตถังกิโกอริยปโตจนะนังโมคขปเวสายะอุจุกัมมะโกอายังสันติกโรปนิยานิโกตังปันนามามิธัมมังสังโฆวิสุทโธวรตะคินโยสันตินทานิโยสัพพมรปะหิโนคุเนหิเนเกหิสัมมิทิปัตโตอนาสะโวตังปันนามามิสังฆังสาธุสาธุสาธุโอกาสะปันเตภะคะวาคะเดภะปัญจรัตนะผ่านแผ่วว่าเกี่ยวเจ้าตังหาปากการตนท่านลงอนันตาที่คุณญาณให้ที่สุดบ่ได้ผู้ข้าก็ไว้และสักการะผู้จาด้วยว่าวันนี้ก็หากเป็นวันดีดีที่อันวิเศษเห็นว่าเป็นวันที่หนึ่งเดือนธันวาคมพุทธศักราชราชา2563เป็นวันหน้าเดือนสามเหนือแฮมนุ่งค่ำพรมว่าเป็นวันที่หมู่เฮาเราเจ้าขายกมือสิบนิ้วโน้มน้อมไว้
แทนดอกไม้ถูกเทียนต่างหลายเป็นปฐมวิภาคเบื้องต้นหนที่ผู้ใจยังองค์พระมุนีสรีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าตนพาเสด็จตนน้ำเลิศยิ่งกว่าคนและเทวดาต่างหลายปุตติยาโกถากทวนสองผู้ขาทั้งหลายน้อมมาเกณฑ์เว้นถวายผู้ใจยังพันวโลกุตตรธรรมเจ้าเก่าประการกับทั้งเสภาปริยติธรรมอันโอฬารเลิศแล้วอันเป็นดวงพระเทพแก้วสองหนทางทติยาวานขันผลทวนสามงามบ่อเศร้าผู้ขาทั้งหลายขอถวายผู้ใจยังพระอริยสังฆเจ้าอันมีพระมหาอัญญาโกณัญญาโคตรเขาเงาเอตาละหีทาราบโทเต้าถึงสังฆาสมุทิสังฆาเจ้าเป็นปริโยสานจตุตวันขันพุ่นทวนสีงามล้นทีบ่าจังสังฆยาปุคาทั้งหลายขอถวายปูชาอย่างพาสมถะกรรมฐานวิปัสสนาธรรมกรรมฐานดวงวิเศษอันเป็นเหตุเธอสัตว์ไปหอดเวียงแก้วยอดมหาเนรปานปัญจมาวานขันพุ่นทวนหาผู้ฆ่าทั้งหลายผู้ใช้ยังครูบาอาจารย์นั้นได้สั่งสอนยังสมถะกรรมฐานและวิปัสสนาธรรมกรรมฐานแก่ศรัทธาผู้ฆ่าทั้งหลายรุ่นจุงจักมีเตียงแต่ดีๆอัจโยมังพันเถอจักขมายะถาภะเลยะถามูลาเหยะถาอากุสเลยิ่งยังพุทธะที่รัตนาปัญจกังอนุกัมปังอุปาทายะปฏิฆามันตุอายะติงสังวโรยามาอายะติงสังวริสามีนภูเนวังคริสามาสัพพังโตสังขามันตุโนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทัตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสรณะกัมมานังทิปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธญาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตรโภริสาธรรมสาลาติสาธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิฏฐโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาลีปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาภูคานาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยตักขินายโยอัญชลีกรณีโยอนุทารังปุญญาเขตังโลกาสาติทานบาลามิสัมปันโนทานอุปบาลามิสัมปันโนทานบารมัทธาบาลามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบารมิสัมปันโนอิทธิปิโสภะคะวาสีลบาลามิสัมปันโนสีลาอุปบาลามิสัมปันโนสีลาบารมัทธาบาลามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบารมิสัมปันโนอิทธิปิโสภะคะวาปัญญาบาลเนคัมมะบาลามิสัมปันโนเนคัมมะอุปบาลามิสัมปันโนเนคัมมะบารมัทธาบาลามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบาลามิสัมปันโนอิทธิปิโสภะคะวา
ปัญญาบาลามีสัมปันโนปัญญาอุบาบารามีสัมปันโนปัญญาบารมัทธะบารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบาลามีสัมปันโนอิทธิปิโสภะคะวาวิริยะบาลามีสัมปันโนวิริยะอุบาบาลามีสัมปันโนวิริยะบารมัทธะบารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบาลามีสัมปันโนอิทธิปิโสภะคะวาขันติบาลามีสัมปันโนขันติอุบาบารามีสัมปันโนขันติปรมัตถบาลามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบารามีสัมปันโนอิทธิปิโสภะคะวาสัจจะบารามีสัมปันโนสัจจะอุบาบารามีสัมปันโนสัจจะปรมัตถบารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบารามีสัมปันโนอิทธิปิโสภะคะวาทิฏฐานะบารามีสัมปันโนอธิฏฐานะอุบาบารามีสัมปันโนอธิฏฐานะบารมัทธบารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบารามีสัมปันโนอิทธิปิโสภะคะวาเมตตาบารามีสัมปันโนเมตตาอุบาบารามีสัมปันโนเมตตาปรมัตถบาลามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบาลามีสัมปันโนอิทธิปิโสภะคะวาอุเบกขาบาลามีสัมปันโนอุเบกขาอุบาบาลามีสัมปันโนอุเบกขาปรมัตถบาลามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบาลามีสัมปันโนอิทธิปิโสภะคะวาทัสสะบาลามีสัมปันโนทัสสะอุปาบาลามีสัมปันโนทัสสะปรมัตถบารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบารามีสัมปันโนอิทธิปิโสภะคะวาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินะมามิหังทิปิโสภะคะวาทานะบารมีสัมปันโนทานะอุโบบารมีสัมปันโนทานะบารมัตถบารมีสัมปันโนมหาชัยยะภาคะโรวาระเมนะโตวัตโสธัมมกัลลยานะติวิปัสสนาคโตโสภะคะวะอิติปิติปิโสภะคะวะสีละบาลมีสัมปันโนสีละอุบะบาลมีสัมปันโนสีละบาลมัตถบารมีสัมปันโนมหาชัยยะภาคะโรวาระเมนะโตวัตโสธัมมกัลลยานะติวิปัสสนาคโตโสภะคะวาติปิติปิโสภะคะวาเนคัมมะบาลมีสัมปันโนเนคัมมะอุบาบาลมีสัมปันโนเนคัมมะบารมัทธบารมีสัมปันโนมหาชัยยะภาคะโลวารเมนะโตวัตโสธัมมกัลลยา
นาทีวิปัสสนาคาโตโสภะคะวาอิติปิติปิโสภะคะวาปัญญาบาลมีสัมปันโนปัญญาอุปาบาลมีสัมปันโนปัญญาบารมัฏฐบารมีสัมปันโนมหาชัยยะภาคะโรวาระเมนะโตวัฏฐโสธรรมกันตญาณทิวิปัสสนาคตโตโสภควาอิติปิติปิโสภควาวิริยะบาลมีสัมปันโนวิริยะอุปบารมีสัมปันโนวิริยะบาลมัฏฐบาลมีสัมปันโนมหาชัยยะภาคะโรวาระเมนะโตวัฏฐโสธรรมกันตระยานาทีวิปัสสนาคาโตโสภควาอิติปิอิติปิโสภควาขันติบาลมีสัมปันโนขันติอุปาบาลมีสัมปันโนขันติอปรมัตถบาลมีสัมปันโนมหาชัยยะภาคะโรวาระเมนะโตวัฏฐโสธรรมกันตระยานาทีวิปัสสนาคตโตโสภควาอิติปิติปิโสภควาสัจจบาลมีสัมปันโนสัจจอุปบาลมีสัมปันโนสัจจบาลมัฏฐบาลมีสัมปันโนมหาชัยยะภาคะโรวาระเมนะโตวัฏฐโสธรรมกันตระยานาทีวิปัสสนาคตโตโสภควาอิติปิอิติปิโสภควาอธิฐานะบาลมีสัมปันโนอธิฐานะอุปบาลมีสัมปันโนอธิฐานะบาลมัฏฐบาลมีสัมปันโนมหาชัยยะภาคะโรวาระเมนะโตวัฏฐโสธรรมกันตระยานาทีวิปัสสนาคตโตโสภควาอิติปิอิติปิโสภควาเมตตาบารมีสัมปันโนเมตตาอุปบาลมีสัมปันโนเมตตาบารมัตตาบาลมีสัมปันโนมหาชัยยะภาคะโรวาระเมนะโตวัฏฐโสธรรมกันตระยานาทีวิปัสสนาคตโตโสภควาอิติปิอิติปิโสภควาอุเบกขาบารมีสัมปันโนอุเบกขาอุปบารมีสัมปันโนอุเบกขาบารมัตถบารมีสัมปันโนมหาชัยยะภาคะโรวาระเมนะโตวัฏฐโสธรรมกันตระยานาทีวิปัสสนาคตโตโสภควาอิติปิอิติปิโสภควาทัสสะบารมีสัมปันโนทัสสะอุปบารมีสัมปันโนทัสสะบารมัตถบารมีสัมปันโนมหาชัยยะภาคะโรวาระเมนะโตวัฏฐโสธรรมกันตระยานาทีวิปัสสนาคตโตโสภควาอิติปิอิติปิโสภควาพุทโธอนันตาติคุณโนอวัตโสภควาอิติปิเตมิโยนามาภควาเสตังวัฏฐังอาลัมมานังทุวังโสหังพุทโธภวิสติโกสลตาธรรมเมสัมมาสัมพุทโธติปิโสภความหาชนะโกนามาภควาเสทังวัฏฐกังอาลัมมานังตุวังโสหังพุทโธภวิสติโกสลตาธรรมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภควาสุวรรณสยามโมนามาภควาเสทังวัฏฐังอาลัมมานังทุวังโสหังพุทโธภวิสติโกสลตาธรรมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภควาเนมิโรนามาภควาเสทังวัฏฐังอาลัมมานัง
ทุวังโสหังพุทโธอัพพิสัตติโกสะระทาธรรมเมสัมมาสัมพุทโธอิทิปิโสภะคะวามโหสะโธนามะภะคะวาสิตังวัฏกังอะลัมมะนังทุวังโสหังพุทโธอัพพิสัตติโกสะระทาธรรมเมสัมมาสัมพุทโธอิทิปิโสภะคะวาภูริทัตโตนามาภะคะวาเสตังวัฏกังอะลัมมะนังทุวังโสหังพุทโธอัพพิสัตติโกสะระทาธรรมเมสัมมาสัมพุทโธอิทิปิโสภะคะวาจันทกุมาโลนามาภะคะวาเสตังวัฏกังอะรัมมะนังทุวังโสหังพุทโธอัพพิสัตติโกสะระทาธรรมเมสัมมาสัมพุทโธอิทิปิโสภะคะวานาระโตนามาภะคะวาเสตังวัฏกังอะลัมมะนังทุวังโสหังพุทโธอัพพิสัตติโกสะระทาธรรมเมสัมมาสัมพุทโธอิทิปิโสภะคะวาวิทุโลนามาภะคะวาเสตังวัฏกังอารามานังทุวังโสหังพุทโธอัพพิสัตติโกสะระทาธรรมเมสัมมาสัมพุทโธอิทิปิโสภะคะวาเวสันตะโรนามาภะคะวาเสตังวัฏกังอารามานังทุวังโสหังพุทโธอัพพิสัตติโกสะระทาธรรมเมสัมมาสัมพุทโธอิทิปิโสภะคะวาสิทัตโตนามาภะคะวาเสตังวัฏกังอารัมมะนังทุวังโสหังพุทโธอัพพิสัตติโกสะระทาธรรมเมสัมมาสัมพุทโธอิทิปิโสภะคะวาพุทโธอนันตาทิคุณโณวัฏโสภะคะวาอิติปิโยโสภะคะวาสัมมาทิงสัพพารามิโยปุเรตวาสัพพากิเลเสปัญจิตตวาอนุตตโรสัมมาสัมพุทธิสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธเทวานังอธิเทโวสักขานังอธิสัคโคภัมมะนานังอธิพรหมโนโยโรกานาโทภาคยวันทกาทิหิการะเนหิภะคะวาติลัทธะมะโมลัทธะนะโมโยโสภะคะวาอิติปิอะระหังอะระหังวัฏโสภะคะวาอะระหันตังสะระนังคัจฉามิอะระหันตังสีลัสสานะมามิพุทโธสัพพัญญุตญาโนอนันตาทิคุณะสัมมนาคโตภะธัมโมพุทธคุณะวจิละปะกะโรวะระเมวะนาโถโสภะคะวาอิติปิสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธวัฏโสภะคะวาสัมมาสัมพุทธังสะระนังคัจฉามิสัมมาสัมพุทธังสีลัสสานะมามิสัมพุทโธสัพพัญญุตญาโนอนันตาทิคุณะสัมมนาคโตทุติโยพุทธคุณะวัชิระปะกะโรวะระเมวะนาโถโสภะคะวาอิติปิวิชชาจรณะสัมปันโนวิชชาจรณะสัมปันโนวัฏโสภะคะวาวิชชาจรณะสัมปันนังสรณังคัจฉามิวิชชาจรณะสัมปันนังสีลัสสานะมามิพุทโธสัพพัญญุตญาโนอนันตาทิคุณะสัมมนาคโตตัตติโยพุทธคุณะวชิระภาคะโลวะระเมวะนาโถโสภะคะวาอิติปิสุขะโตสุขะโตภะตะโสภะคะวาสุขะตังสะระนังคัจฉามิสุขะตังสีลัสสานะมามิพุทโธสัพพัญญุตญาโนอนันตาทิคุณะสัมมนาคโตจัตุโตพุทธคุณะวาจีลาภะคะโรวะระเมวะนาโถโสภะคะวาอิติปิโรกวิทูโรกวิทูอัตโสภะคะวาโรกวิทูสรณังคัจฉามิโรกวิทูสีลัสสานะมามิพุทโธสัพพัญญุตญาโนอนันตาทิคุณะสัมมนาคโตปัญจโมพุทธคุณะวชิระภะคะโลวะระเมวะ
นาโถโสภะคะวาอิติปิอนุตตโรอนุตตโรวัฏฐโสภะคะวาอนุตตรังสะระนังคัจฉามิอนุตตรังสีลสานะมามิพุทโธสัพพัญญุตยานโออนันตาติคุณะสมณาคัตโตชะโตพุทธคุณะวาจิลาภาการโอวระเมวะนาโถโสภะคะวาอิติปิปุริสธรรมสาลทิปุริสธรรมสาลทิวัฏฐโสภะคะวาปุริสธรรมสาลทิงสรณังคัจฉามิปุริสธรรมสาลทิงสีลสานะมามิพุทโธสัพพัญญุตยานโออนันตาติคุณะสมณาคัตโตสัตตโมพุทธคุณวัชิรภาคะโลวรเมวะนาโถโสภะคะวาอิติปิสัทธาเทวมนุสสานังสัทธาเทวมนุสสานังวัฏฐโสภะคะวาสัทธาเทวมนุสสานังสรณังคัจฉามิสัทธาเทวมนุสสานังสีลสานะมามิพุทโธสัพพัญญุตยานโออนันตาติคุณะสมณาคัตโตอัตโมพุทธคุณวัชิรภาคะโลวรเมวะนาโถโสภะคะวาอิติปิพุทโธพุทโธวัฏฐโสภะคะวาพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสีลสานะมามิพุทธังสัพพัญญุตยานโออนันตาติคุณวะสมณาคัตโตนวโมพุทธคุณวัชิรภาคะโลวรเมวะนาโถโสภะคะวาอิติปิภะคะวาภะคะวาวัฏฐโสภะคะวาภะคะวันตังสรณังคัจฉามิภะคะวันตังสีลสานะมามิพุทโธสัพพัญญุตยานโออนันตาติคุณะสมณาคัตโตภะสัมโมพุทธคุณะวัชิรภาคะโลวรเมวะนาโถโสภะคะวาอิติปิวัฏฐังสรณังคัจฉามิวัฏฐังสีลสานะมามิวัชิรภาการังนิธิตังยันตุนิมิตังอวามังการัญจะโยจามานาโพสกุณาสัสโทภาภาคะโหตุสุปินังอคันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอวามังการัญจะโยจามานาโพสกุณาสัสโทภาภาคะโหตุสุปินังอคันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอวามังขารัญจะโยจามานาโพสกุณาสัสโทปาปะกะโหตุสุปินังอคันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุเอาละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังการสังวาสสวดที่ยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็อิทธิปิโสมหาชัยอิทธิปิโสวชิรภาการเนาะแต่ละบทแต่ละบทเธอญาติโยมนะไปได้ยินได้ฟังแล้วก็อิทธิปิโสคือเกิดเป็นมงคลครับตัวครับตนเมตตาไมตรีพระพุทธคุณธรรมคุณซับไปซับมาทานศีลภาวนาต่างๆนานาเหล่านี้เป็นคำสอนที่เป็นคำสวดเธอญาติโยมสาธุชนนำไปพินิจพิจารณาเป็นมงคลแก่หูเนอะอาจจะบ่เหมือนกันอาจจะเหมือนกันพ้องอาจจะจำชำนิชำนาญคล่องปากคล่องอย่างคล่องก็แล้วแต่เอามีความสนใจใส่ใจตามลำดับค่ำคืนนี้ก็จะได้อู้เรื่องของมหาเวสสันดรหรือเวสสันดรสะท้อนธรรมให้ญาติโยมได้ฟังต่อจากตอนที่แล้วซึ่งก็ได้อู้ไปแต่ละบทแต่ละบทว่าเรื่องของพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกแต่ละกันแต่ละกันเป็นกันที่เฮาท่านทั้งหลายจำเป็นที่จะนำมาเป็นข้อพินิจพิจารณาการเทศมหาชาติซึ่งก็เป็นการที่บำเพ็ญหลายสิ่งหลายอย่างให้เฮาท่านทั้งหลายได้เข้าใจซึ่งก็เป็นการตั้งธรรมหลวงที่เฮาท่านทั้งหลายได้เคยเป็นเจ้าภาพการพ่องอันยังต่ออันยังพ่องซึ่งแต่ละกันแต่ละกันชาดกนั้นเพิ่นบอกว่ามหาชาติชาดกเป็นเรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้าเมื่อเขาเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ทำหาทำพระเจ้าสิบชาติเนี่ยเขาก็จะเทศเหมือนกันตั้งแต่คำว่าชาตกะหรือชาดกแปลว่าผู้เกิด
ล่าวคือการเล่าเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในชาติต่างๆของพระโพธิสัตว์ได้พบพระประจนกับเหตุการณ์ดีพ่องชั่วพ่องแต่ก็ได้พยายามทำความดีติดต่อกันมาพักนักพ่องน้อยพ่องจนเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายดังนั้นชาดกจึงถือเป็นวิวัฒนาการแห่งการบำเพ็ญความคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ในอดีตชาตินั่นเองเวสสันตระชาดกหรือเวสสันดรชาดกเป็นชาดกเรื่องหนึ่งที่สำคัญจัดรวมไว้ในมหานิบาตนิบาตมหานิบาตชาดกคือรวมเรื่องสิบเรื่องเรียกกันว่าทศชาดกทศชาติชาดกหรือพระเจ้าสิบชาติโบราณบัณฑิตนำพยางค์แรกของชาดกสิบชาติมาท่องเป็นคาถาเรียกว่าหัวใจพระเจ้าสิบชาติว่าเตชะสุเนมะภูจนาวิเวนะเตชะสุเนมะภูจนาวิเวซึ่งเตมิชาดกเตมียะชาดกเนคขมะบารมีออกบวชชะก็คือมหาชนกชาดกวิริยะบารมีความเพียรสุก็คือสุวรรณสามชาดกเมตตาบารมีการแผ่เมตตาเนก็เนมิราชชาดกอธิฐานบารมีความตั้งใจมั่นมะก็คือมโหสถบัณฑิตปัญญาบารมีความรอบรู้ภูก็คือภูริรัตภูริทัตชาดกศีลบารมีการรักษาศีลยะก็คือจันทกุมารชาดกขันติบารมีความอดทนนาก็คือนารทชาดกอุเบกขาบารมีการวางเฉยวิก็คือวิทุระชาดกสัจจะบารมีการรักษาสัจจะเวก็คือเวสสันตระชาดกฐานะบารมีการฮือมหาชาติเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์โดยเฉพาะชาติที่ได้อุบัติเป็นพระเวสสันดรชาดกเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเรียกว่ามหาชาติแต่แห่งเก้าชาติมาเรียกว่ามหาชาติคงเรียกแต่เวสสันตระชาดกเรื่องเดียวเก้านั้นว่ามหาชาติพอเป็นชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์และเป็นพระชาติที่ทรงบำเพ็ญบารมีครบบริบูรณ์สิบประการ1เมื่อพระเวสสันดรประสูติได้บ่เมินพระองค์ได้กราบทูลพระมารดาว่าจักอือตานขณะที่พระชนมายุได้8ชันษาทรงดำริว่าจะบริจาคอวัยวะทั้งหมดเป็นตานอัจฉัตติกทานเมื่อเสวยราชสมบัติแล้วได้พระราชทานปัญญาจ้างพระใจนาพระใจนาเคนหรือพระใจอนาคแก่พวกพราหมณ์ชาวเมืองกริงคระได้ทรงบริจาคสัตตะมหาอนยมสัจจะสัจจะสดมาสัตตะสชาดกมหาตานเนาะคือตานยิ่งใหญ่อย่างละ700รวม7ชนิดต่อมาเมื่อถูกนิรเทศออกไปอยู่ป่าที่เขาวงกตก็ได้บริจาคพระโอรสพระธิดาและพระชายาและเสด็จกลับมาครองราชแถมก็ทรงบริจาคทานตลอดชนมายุการบำเพ็ญบารมีในส่วนนี้จึงจัดว่าตานะบารมีในฐานะที่เป็นคฤหัสถ์พระเวสสันดรชาดกทรงสมาทานรักษาศีลบัญญัติศีลเป็นนิดและทรงสมาทานอุโบสถที่อุโบสถศีลทุกวันอุโบสถทุกครึ่งเดือนบำเพ็ญบารมีในส่วนนี้จัดเป็นว่าศีลบารมีคณะทรงถือเพศดาบททรงอยู่ที่เขาวงกตพระเวสสันดรทรงละกามคุณอย่างเด็ดขาดการบำเพ็ญบารมีในส่วนนี้จัดเป็นเนคขมะบารมี4การดำริที่จะบริจาคอวัยวะทั้งหมดคือเป็นทานก็ 3การบรรเทาความโศกเศร้าอันเป็นบ่อเกิดจากการบริจาคพระโอรสพระธิดาด้วยปัญญาก็ 3การบำเพ็ญบารมีในส่วนนี้จะเป็นปัญญาบารมี5ขณะที่ครองราชสมบัติพระองค์ทรงเสด็จออกไปออกโครงทานทั้ง6แห่งทุกกึ่งเดือนขณะที่ทรงถือเพศเป็นดาบทอยู่เขาวงกตนั่น
พระองค์ตั้งพระทัยบูชาเพิงบำเพ็ญพจน์เตโชกสินอยู่เป็นนิจการบำเพ็ญบารมีในส่วนนี้จัดเป็นวิริยะบารมี 6. เมื่อพระราชบิดาทรงเนรเทศให้ออกจากพระนครตามความประสงค์ของพระชาวบ้านชาวเมืองและเมื่อพระพราหมณ์ชูโชคเคียนตีกุมารทั้งสองต่อพระพักพระองค์ทรงกดกันความรู้สึกเหล่านี้ไว้ได้การบำเพ็ญบารมีในส่วนนี้จะเป็นว่าขันติบารมี 7. พระเวสสันดรทรงปฏิภาณทรงปฏิญญาณที่จะบริจาคอวัยวะทั้งหมดและพระโอรสพระธิดาคือเป็นตาลการบำเพ็ญบารมีในส่วนนี้จัดเป็นสัจจะบารมี 8. เมื่อทรงปฏิญญาณและอย่างแน่วแน่บ่คำความอาลัยในพระโอรสพระธิดาก็ทรงที่ทรงบริจาคคือเป็นตาลแม้จะสะดุ้งกลัวต่อเสียงตำหนิที่เทียนของมูลาเสวกามากเสวกามาตและจนเสด็จขึ้นบนภูเขาแต่เมื่อพระนางมัตสีเสด็จตามขึ้นไปรอบอภัตขึ้นไปปลอมแล้วพระองค์ก็ทรงอธิษฐานใจอย่างมั่นคงบำเพ็ญบารมีในส่วนนี้จัดเป็นอธิษฐานะบารมี 9. การแผ่เมตตาให้เจ้าการิงคะที่มาของพระราชทานที่มาขอพระราชทานพญาช้างปัจจัยนาคก็ตามการแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งมวลอยู่เป็นนิจในระหว่างที่ทรงถือเพศเป็นบรรพชิตหรือเป็นนักดาบสประพฤติพรหมจรรย์อยู่ที่เขาวงกตการบำเพ็ญบารมีในส่วนนี้จัดเป็นเมตตาบารมีสิบพระเวสสันดรทรงตัดความสิเนหาในพระโอรสพระธิดาได้โดยไม่ได้ทรงโกรธแค้นพระพราหมณ์ผู้ชูชกที่มาขอพร้อมทั้งทรงตั้งพระทัยเป็นกลางโดยบ่ได้ฮักหรือจังผู้ใดการบำเพ็ญบารมีในส่วนนี้จัดเป็นอุเบกขาบารมีพระเวสสันดรชาดกโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมีอย่างดีเยี่ยมก่อนที่จะเสด็จอุบัติมาเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาท่านทั้งหลายได้ทรงเสียละที่ยิ่งใหญ่5ประการซึ่งยากที่ปุถุชนคนธรรมดาจักจะกระทำให้เปลี่ยนไปได้เรียกว่าปัญจมหาปริจาคะได้แก่1พุทธปริจาคะเสียสละลูก2ธนปริจาคะเสียสละทรัพย์3ทานะปริจาคะเสียสละภรรยา4อังคปริจาคะสละอวัยวะ5ชีวิตปริจาคะเสียสละชีวิตและยิ่งกว่านั้นพระเวสสันดรได้โพธิสัตว์สามารถพิชิตสิ่งยากต่างๆได้ถึง5ประการก็คือ1คือสิ่งที่ให้ได้ยากคือสิ่งที่หักห่วงแหนของตนเองได้ก็คือลูกเมีย2ทำสิ่งที่ทำได้ยากก็คือทำตนเองเมื่อมีโลภโกรธหลงเข้ามาส่องสุมกระทบก็สงบใจได้3อดทนต่อสิ่งที่ทนยากทนต่อการประณามยามเหยียบของเจ้าเมืองทนต่อการถูกถอดยศถอดอำนาจแต่ต่อการพัดภาคจากสิ่งอันเป็นที่ฮัก4ละสิ่งที่ละได้ยากก็คือละสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม5ชนะสิ่งที่ชนะได้ยากก็คือชนะใจตัวเองบ่โลภบ่โกรธบ่หลงเนาะดังนั้นเพราะพระเวสสันดรชาดกโพธิสัตว์ทรงพิชิตอย่างยิ่งสิ่งอย่างสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ชาวโลกจึงมีโอกาสได้พบพุทธศาสนามีโอกาสได้สัมผัสพระธรรมที่สามารถสดับรับฟังได้ใจเป็นอาหารใจได้ก็เพราะว่าการเมื่อการเสียสละของพระเวสสันดรท่านได้ในครั้งนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเพิ่นบอกว่าชนะความโกรธความไม่โกรธชนะความชั่วด้วยความดีชนะตนีด้วยการให้ชนะโกหกด้วยความจริงอันนี้เป็นพุทธพจน์นำมาสาธกยกให้ญาติโยมฟังเป็นนิทัศนะอุทาหรณ์เตือนจิตสกิดใจจักบ่ได้ถลำผิดพลาด
ในการดำเนินชีวิตของเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นมูลเหตุแห่งเวสสันดรชาดกพุทธเจ้าตรัสเวสสันดรชาดกคณะประทับณนิโคธารามในวันเสด็จที่ครับเสด็จกลับจากกรุงกบิลพัทเพื่อจะไปโปรดพระพยุรญาตในครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งเป็นวันครบรอบ1ปีแห่งการตรัสรู้ของเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางพระอรหันตขีณาสพ 20,000 รูปแวดล้อมด้วยพระพยุรญาติที่เสด็จมาต้อนรับมีพระเจ้าสุโธทนะพระพุทธบิดาเป็นประธานมูลเหตุที่ตัดเรียกเวสสันดรชาดกก็เพราะว่าในถ้ำกลางหมู่ชนบัดญาติทั้งหลายญาติผู้น้อยก็ดีญาติผู้ใหญ่ก็ดีที่มีชนอายุนักเราอายุนักอายุน้อยแตกต่างกันซึ่งมันมีและแต่เราพระประยุรญาติเหล่านั้นมีชนอายุมากกว่ากับแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้ามานำซ้ำยังลบไปประทับนั่งอยู่แถวหลังพุทธองค์ทรงเข้าพระทัยในเรื่องนี้เป็นอย่างดีว่าบรรดาพระญาติผู้สูงอายุเหล่านั้นต่างมีทิฏฐิมานะถือตัวว่าตัวเองมีอายุมากกว่าจึงบัดแสดงความเคารพดังนั้นเพื่อปราบทิฏฐิมานะของพระญาติเหล่านั้นจึงทรงแสดงอิทธิปฏิหารเพาะขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าเหนือเศียรอยู่เหนือเศียรพระเราพระญาติทรงประทับยืนเสด็จจงกรมเหมือนครับเคลียร์ธุลีพระบาทออกหลังเกือบหลังบนพระเศียรของพระญาตินะของพระญาติผู้ใหญ่เหล่านี้แล้วเสด็จกลับลงมาประทับณพุทธอาสน์ตามเดิมทันใดนั้นก็พันเกิดเหตุอัศจรรย์ฝนสีแดงดุจกลีบบัวหลวงตกลงมาเพราะพระผู้ต้องการเหล่านั้นจึงจะเปี้ยนะและเมื่อตกลงสู่พื้นปฐพีแล้วก็แทรกซึมเข้าไปแผ่นดินมานิ่งนอนมาเจิงนองเหมือนฝนทั่วไปและฝนตกเฉพาะหมู่พระพยุรญาติเท่านั้นลักษณะพิเศษดังกล่าวจึงเรียกฝนนี้ว่าฝนโบครพัทแปลว่าฝนใบบัวนะฝนโบครพัทนี่ฝนใบบัวหรือฝนดุดน้ำตกลงในบัวคือบัตรธรรมใบบัวเปี้ยหมู่พระพยุรญาติหันปฏิหารได้เหตุการณ์อัศจรรย์ดังนั้นจึงต้องคอยคลายทิฏฐิมานะบังเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงพร้อมใจกันถวายบังคมด้วยความนอบน้อมเหล่าพยุรญาติและมวลหมู่พระสงฆ์ทั้งหลายต่างก็พูดคุยกันถามถึงว่าความปลอดภัยของพระโบครพลโบครพัทนั้นดีมากน้อยแค่ไหนพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เกิดเป็นพระเวสสันดรโปรดโบครพัทเช่นนี้ก็เคยทุกข์มาท่ามกลางพระพยุรญาติอย่างนี้แล้วนอกจากนี้จึงตรัสเล่าเรื่องเวสสันดรชาดกณท่ามกลางหมู่พระพยุรญาติและเหล่าพระอรหันต์เหล่าสาวกะสาวพระสงฆ์องค์สามเณรเนาะตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานก็นิยมสั่งแสดงพระธรรมเทศนามหาจาร์เวสสันดรชาดกไปตามเสียงใหญ่เสียงน้อยเสียงกลางก็ว่ากันไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจึงนำมากล่าวให้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วเป็นจะได้พ่องช่วงแรกนี้ลองโทรศัพท์เข้ามาทักทายกันพอเนอที่08618753250861875325 1เสียง1สาย1กำลังใจจะเปิดสายให้ญาติโยมประมาณสัก5นาทีก็เดี๋ยวกระจายอู่ธรรมะเรื่องเวสสันดรสะท้อนธรรมไปจนกระทั่งช่วงที่2แล้วก็จะพักฉันน้ำสักคำแล้วก็เปิดสายน้ำใหม่ให้ญาติโยมกันโทรเข้ามาเนอะ0861875325 0861875325เจริญพรเจ้าค่ะวันนี้วันเกิดแม่
อนุโมทนาให้แม่อายุมั่นขวัญยืนเนอะขึ้นเลขเก้าแล้วเนอะโอ้ดีใจจังขึ้นเก้าสิบแล้วคนนี้รออีกตัวรออีกตัวจ้าโมทนาแม่แม่เรนูก้อนแก้วเนาะจ้าเจริญพรเจริญพรน้องเบลน้องเบลโทรเข้ามาใหม่เนอะเจริญพรไว้ขาครับฟังกันอยู่นอฟังอยู่ครับ ฟังสวดมนต์ด้วยนอะฟังสวดมนต์ด้วยนอฟังกันฟังได้เจ้าละฟังได้ตั้งแต่ข้าวมาจนถึงเนี่ยจนถึงเบลเนี่ยเดียจัดเปิดสายเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันวันนี้ไปทางใดวะเนี่ยวันนี้ก็มาเจอเนี่ยมาดูเชียงใหม่ดูเชียงใหม่เนาะบ้านเตี้ยจากอยู่นี่หนาวหรือยังโอ้เย็นกันเดี๋ยวนี้ฮะเย็นแล้วกันหนาวมาแล้วกันเย็นแล้วเนาะลมช่วยไปช่วยมาเนี่ยอ๋อเป็นกำลังใจอาจารย์ใส่เข้าหนักๆเนอะโมทนาโมทนาแม่จันดีเจ้าแม่จันเจ้าฟังกันอยู่นอกไม่สาเจ้าฟังชัดเจนดีนอกชัดเจนดีเขาว่าอย่างจ้างเขาหนอเขาวันประชนใจหนอนั่นแหละว่าอย่างจำนั้นเถอะจะว่าเงาจังเต้อว่าเสื้อจังเขานะกะว่าอย่างจ้างเขาหนอเจ้าแล้วมันก็ผ่านไปหนอแล้วมันก็ผ่านไปเพราะว่ามันยืนว่าเขาก่อนนั่งมันนั่งว่าเขาก็ยืนเนี่ยนะคะจ้าละโมทนาแม่จันมันก็หลอดไปแย่เนาะเจ้าถ้าเขาว่ายืนเขานั่งไงเนาะเจ้าก็ผ่านไปแย่เนาะเจ้าโมทนาแม่จันดีเนอะเจ้าเจ้าเป็นกำลังใจหนึ่งเสียงหนึ่งสายหนึ่งกำลังใจเนอะญาติโยมก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาครับโยมแม่แม่สีปัญญาเนาะหรือปัญโยเนาะอันต้นเพิงสารพีพร้อมน้องกันรยานามิตรปากันเอาบ่อฟักมาหนึ่งแกนเนาะขัวผูกลูกฝังบ่อทัวบ่อแปบบ่อขะบ่อเขือม่วงเนาะเครื่องปรุงอาหารน้ำมันงาจตุปัจจัยร่วมทำบุญแถม640บาทก็ขออนุโมทนาไว้ณที่นี้ด้วยเนาะเดินทางไปหลายวัดหลายวาออกตั้งแต่ที่4ปลายที่5ปลายเนาะอนโมทนาก็ครอบครัวโยมอนันต์โยมโสภาพรแมนมนตรีพร้อมโดยบุตรธิดาญาติมิตรร่วมทำบุญกันน้ำกาแฟวัดจังกรรม300บาททัดนั้นมาก็เพิ่นร่วมทำโยมครอบครัวโยมอนันต์โยมโสภาพรแมนมนตรีพร้อมโดยบุตรธิดาญาติสนิทมิตรสหายร่วมทำบุญกับอาหารแถมจำนวน 1,000 บาททัดนั้นมาก็หมายมีครอบครัวพ่ออินทาแม่สำอางขันนารัตโยมประพังกรณมนัสนันขันนารัตเด็กหญิงนันทพัฒน์นายชวริตนันทขันนารัตพร้อมด้วยครอบครัวร่วมบุญทั่วไทยชีวิตน้องวัวจำนวน500บาทบ้านสีบัวบานอำเภอเมืองละปูนเนอะอันนี้ผลก็โทรศัพท์มาบอกก็มีได้แจ้งไว้แต่ว่าก็ขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านเนอะสำหรับเจ้าภาพเจ้ากันสถาที่จะเป็นเจ้าภาพอันพระธรรมเทศนาวันที่29ธันวาจำนวน14การกันละ 1,000 บาทเนอะยังบ่มีเจ้าภาพเด้อวันที่29ธันวาพระเจ้าสิบจาด14การกันละ1,000บาทเราเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกันได้วันที่25ก็มีเจ้าภาพคืนวันกันที่5กันชูชกโยมพี่เชียงใหม่กันมาเสงงูน้อยยกคุณโยมเพิ่นโอนเข้ามาตะกี้เนาะซึ่งก็ได้ครับไว้เป็นที่เรียบร้อยว่าครอบครัวโยมพรวิชัยทันไหวตรองจิตจิรนันทระ
ที่ท่านนันทราพรปีมะสิงร่วมทำบุญ 2,500 บาทอันนี้ก็ขออนุโมทนาการที่เก้าพ่อนานสีไวแม่สุมาลีกัลยาได้กัลยาณมิตรการมัดสีเนาะการที่เก้าอันนี้ก็ขออนุโมทนาปีแปะกับปีกระต่ายก็มีเจ้าภาพแล้วเนาะปีแปะกับปีกระต่ายก็มีเจ้าภาพแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็น้อมเอิญเจริญพรเนอเป็นเจ้าภาพพระป่าก็1,000กองของละ99บาทหรือจะเป็นเจ้าภาพที่ดิน7,000ตารางเมตรตารางเมตรละ200นะที่อื่นเพิ่นก็ยังแปลงหรอที่นี่อันนี้ก็ถือว่าได้ชำระค่าที่ดินร่วมกันเพื่อมันสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วทำนิติกรรมอย่างเรียบร้อยก็ตกเป็นของวัดจังกรรมเพราะว่าเฮาทำฮือเป็นที่รื่นรมรมณียสถานโอกาสทั้งหน้าถ้าบุญมีบารมีแก่กล้าก็จะสร้างเป็นที่ร่มรื่นเป็นสถานที่สวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์จะเจริญสมาธิกรรมฐานว่าไปตามวาระโอกาสช่วงนี้ก็มีสิ่งสารสัตว์ก็คือน้องวัวน้องควายคือท่านทั้งหลายได้ร่วมกันวันที่1มกราก็สืบชะตาประจำปีสืบชะตาประจำปีท่านที่ลงท้ายอายุด้วยเลข1เลข3เลข5เลข7เลข9ก็พากันสืบชะตายะจะได้อยู่เย็นเป็นสุขปังสกุลอายุด้วยลง1 3 5 7 9เพิ่นฮอดเป็นอายุที่ครึ่งๆกลางๆคาบเกี่ยวเนาะอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมอันยังเข้ามาบรรเทาเฮาตันตหลายมีอันเปลี่ยนไปแต่เฮาไหว้พระสวดมนต์อยู่เป็นประจำไปจะก่อนจะรับก็ไหว้พระสวดมนต์ก่อนจะออกบ้านออกจองไปทำสวะหากินทำมาหากินก็สวดมนต์เนี่ยอยู่ที่สำนักงานร้านค้าที่ใดที่หนึ่งว่างๆก็สวดมนต์อย่างน้อยๆก็อิทธิปิโสนั่นแหละเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นสิ่งที่แก้ไขสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยได้ชะงักนะถ้าไปสวดโพชฌงค์สูตรก็คือโพชฌงโคสติสังขาโตได้ก็จะดีนะรัตนสูตรได้ก็จะดีนะพนังว่าป้องกันดีกว่ารักษานะป้องกันดีกว่ารักษาโควิดมันจะมาบ่มาบ่ได้ไปสนใจเอาสนใจแต่ว่าเอาสวดมนต์ทุกวันมันถึงมาใกล้มันถึงมากายนะเว้นถ้าพระว่าเว้นมันถึงมาใกล้มันถึงมากายถ้าเมื่อเฮาท่านทั้งหลายอยู่สุขกายสบายใจกันเป็นทั่วหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังใจกับทุกๆคนทุกๆท่านอยู่ในสังคมแห่งการอยู่ร่วมก็จะทำให้เฮาดำเนินชีวิตเป็นไปตามลำดับเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็ร่วมด้วยช่วยกันใครมีกล้วยเนาะบ้านใดมีกล้วยบ้านแม่มีกล้วยมีอย่างก็สามารถบอกได้ต้องการกล้วย12เครือแต่ย้ําเดียวนี้อย่ามาเอาเด้อเนาะบอกก่อนเพราะจะไปเอาก็26 27พุ่นน่ะเดือนธันวานี่แหละเดือนเนี้ยบัดป้านี่มีเจ้าภาพแล้วโยมแม่สีเพ็ญสรรพยังหน่อมจํานวน12คะแนงเนาะ12ทะแนง12ทะแนงหรือ12ก็12ทลายนะอันนี้มีเจ้าภาพแล้วยังกล้วยเนี่ยกล้วย12เครือวันที่25 26จะไปเอาแล้วก็มะนูนก็หน่วยสุมาเนื้อนนมอกขาวนี่เนาะต้องการ12แก่นทั้งต้นทั้งหน่วยเนาะหน่อกล้วยหน่ออ้อยเนาะบะพร้าวบะฟักมนหรือบะฟักแก้วนี่โยมแม่ปุ้นอันจะได้ไปเอาเมืองเป้าวันนั้นน่ะบะพร้าวอื่นๆที่เกี่ยวกับการครัวปลูกลูกฝังในครัวเรือนเนี่ยสามารถร่วมบริจาคทำบุญได้มาบ่ได้ก็รวบรวมกันไว้อยู่ตรงนั้นมะพร้าวที่มันออกเงาะออกงอกก็ได้ต้นหมากเนี่ยต้นหมากนี่คงจะไปพอแถวสันทรายเนาะหมากที่เพิ่นเอาเกี้ยวน่ะเป็นกิจกรรมที่เนื่องด้วยซึ่งการร่วมด้วยซึ่งกันได้กันเป็นด้วยดีตลอดมาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งวันที่1มกราพวกก็จะตานเข้าใหม่กันโดยบริเวณแถวนี้นะตานเข้าใหม่กันแล้วก็อันจัดตากันมีการลื่นเริงบันเทิงกันถ้าทางราชการเพิ่นบ่มีข้อห้ามกำหนดในการออกบ้านช่วงโควิดตรงนั้นตรงนี้นะถ้ามันบ่แพร่ระบาดจะจนอันตรายเหมือนช่วงที่1อ่ะนะญาติโยมก็คงจะไปตามลำดับ
แต่ละบ้านแต่ละจองเพิ่นก็จะมาเดินทางไปมาหาสู่ขึ้นสู่ลงหากันเนาะมันมีการกักบริเวณถิ่นที่ก็จะทำเฮ้อกิจกรรมเอาเป็นไปอย่างต่อเนื่องสวดมนต์ข้ามปีทุกวัดทุกวาเพิ่นก็ทำกันวัดพระพุทธบาทตากผ้าก็ทำวัดพระธาตุธริพุนชัยก็ทำวัดจังกรรมก็ทำสวดมนต์นี่มันเด็กส่วนมากก็คงจะมาเดินทางไปไกลกันอยู่ใกล้บ้านไปกันวัดใกล้บ้านหรือสวดอยู่ที่บ้านก็ได้ฟังวิทยุเอาก็ได้เพราะฉะนั้นการสัญจรไปมาบางเตื้อก็เป็นอันตรายกับตัวตนแต่ญาติโยมแต่ถ้าเอาไปเมื่อวันนี้ก็ยังหันกันอยู่เนาะเมื่อคืนนี้อันตรายบางเตื้อบางประกาศนั้นถือว่าเอาท่านทั้งหลายจะได้ประคับประคองจะลองศรัทธากันไปตามลำดับวันที่1มกราก็พาลูกพาหลานพาคนบริวารญาติมิตรมาสืบชะตากันไม้กำไม้คูณไม้หนูนไม้จกก็เป็นไม้กำชะตาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งธรรมภาพก็อาศัยเอาคุณพระรัตนตรัยพุทธมงคลคาถา1,000พระคาถาคือขจัดปัดเป่ายังโพยภัยอันตรายทั้งหลายหมายความว่าข้อผีข้อเดือนข้อวันข้อยามคือพิราชกาดกาไปตามนั้นเอาท่านทั้งหลายก็ในฐานะเป็นพุทธบริษัทมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำมีพระสัทธรรมเป็นแผนที่เนาะมีพระอริยสงฆ์เป็นผู้ชี้ตัวเฮาคือแหล่งแห่งการทำดีได้ก่อทำชั่วดีชั่วอยู่ที่ตัวเฮาทำสูงต่ำอยู่ที่เฮาทำตัว เพราะฉะนั้นช่วงที่2นี้ก็จะได้อู่เรื่องของกันที่1กันทศพรทศพรพุทธนางพุทธดีขอพรแต่ปางก่อนนั่นพระนางพุทธดีเคยเป็นมเหสีองค์หนึ่งของพญาอินทร์สุรินทร์เจ้าฟ้าเสวยสุขสมบัติอยู่ในสวงสวรรค์จันดาวดึงมาเมินอยู่มาวันหนึ่งเกิดบุพนิมิต5ประการแก่นางก็คือ1เหงื่อไหลออกจากรักแร้ปกติเทวดาจะบ่มีเหงื่อ2ผิวกายหม่นหมอง3ผ้าทิพย์เครื่องทรงเศร้าหมอง4ต้นไม้ทิพย์ดอกไม้ประดับที่ก็เหี่ยวเฉา5เทพธิดาพุทธดีจิตใจร้อนรุ่มไม่อยากอยู่ในทิพย์วิมานของตนบุพนิมิตหรือลางบอกเหตุล่วงหน้าทั้ง5ประการนี้แบ่งออกฮือฮู้ว่าพระนางพุทธดีหมดบุญในสวรรค์เสียแล้วจำจะต้องไปเกิดใหม่เป็นธรรมเนียมของตัวเทพในสวรรค์เมื่อทราบว่าจะมีเทวดาจุติต่างก็พากันมาเชิญชวนเทวดาองค์นั้นออกไปชมสวนนันทวันคือป่าบันเทิงใจเพราะว่าเทวดาองค์ใดมดบุญในสวรรค์เมื่อได้เข้าไปในสวนนี้แล้วก็จะคลายความโศกความเศร้าโศกลงได้นอกจากนั้นเหล่าเทวดาก็จะกล่าวปลอบโยนและอวยพรให้ได้เกิดเป็นมนุษย์พระนางพุทธดีแม้จะรู้สึกหวาดหวั่นแต่ก็ข่มใจได้เสด็จไปเข้าสู่ป่านันทวันนั้นแล้วความร่มร้อนรุ่มพระทัยก็จางคลายลงบังเกิดเป็นความบันเทิงรื่นเริงไปกับเหล่าอัปนางอัปสรที่กำลังล่าเริงเบิกบานอยู่ในสวนนั่นเสียงบรรเลงดนตรีติบดังขึ้นครับกล่อมทำให้นางบักหัวตายพระอินทร์สอดสายพระเนตรอ่อนโยนดูนางคล้ายวิงวอนพระนางผู้เสด็จเข้าใจความหมายนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแด่พระผู้เป็นพระราชาแห่งทวยเทพหากพระองค์มีพระประสงค์จะประทานพรแก่หม่อมฉันแล้วก็หม่อมฉันก็ขอรับพร10ประการเมื่อพญาอินทร์ทรงอนุญาตแล้วนางจึงกราบทูลขอพร10ประการคือ1ขอให้มีดวงตาดำเหมือนตาลูกขวางอายุ1ขวบนะมีดวงตาดำสวยเหมือนตาลูกขวางอ่อน1อายุ1ปี2ขอให้มีขนคิ้วดำดกดำ3ขอให้มีชื่อว่าพุทธดี4ขอให้ได้ลูกชาย
ป็นคนเสียสละฮือได้แม้กระทั่งสิ่งที่ฮือบ่ได้ฮือก็คือฮือศีรษะทั้งที่ยังประดับเครื่องทรงดวงตาทั้งสองข้างหัวใจเลือดรวมทั้งลูกและเมียห้าเมื่อตั้งท้องขออย่าได้ท้องนูนเสมอดังคันสอนหกหลังจากคลอดแล้วขอถันหรือนมทั้งสองข้างอย่าได้หย่อนยานเจ็ดถึงคราวชะลาขอผมอย่าได้งอกแปดขอทุรีคือฝนละอองอย่าได้เปื้อนกายเก้าขอให้ได้เป็นอัครมเหสีของเจ้าสีพีสิบขอให้มีอำนาจความดีปล่อยนักโทษประหารคือพอรอดพ้นจากการถูกประหารชีวิตนั้นเตอนะอันนี้พรสิบประการก่อนนางพุทธสดีจะลงมาเกิดในเมืองมนุษย์พระอินทร์ขันพญาอินทร์ขันสดับคำขอพรของนางสิบประการแล้วก็ทรงไข้ควรด้วยพยานชัพพันธ์ท่านเองภาพในอดีตของพระนางที่เกิดเป็นเจ้าหญิงในครั้งศาสนาของพระวิปัสสีพุทธเจ้าก็ปรากฏขึ้นดังนั้นพระนางเป็นพระราชธิดาในองค์โตของพระเจ้าพันธุมะแห่งพันธุมตีนครมีพระคณิฐาหนึ่งองค์พระราชบิดาทรงเป็นพุทธมามกะถวายการบำรุงพระพุทธศาสนาพระราชาองค์หนึ่งทรงส่งพระสุวรรณมาลาพวงมาลัยทองคำราคา 100,000 กหาปณะพร้อมกับไม้จันทร์หอมชนิดที่มาชนิดดีมาเป็นบรรณาการแต่พระเจ้าพันธุมะทรงหันว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าคู่ควรแก่พระธิดาทั้งสองจึงทรงประทานเนื้อเป็นของขวัญโดยทรงมอบไม้จันทร์เนื้อหอมและแก่พระธิดาพระองค์โตและทรงมอบดวงมาลัยทองคำแก่พระธิดาพระองค์เล็กพระธิดาทั้งสองต่างทรงหันพ้องกันว่าเป็นของขวัญอันสูงค่าย่อมคู่ควรแก่ผู้คนผู้ทรงคุณค่าจึงตัดสินพระทัยจะนำไปถวายบูชาพระวิปัสสีพระพุทธเจ้าที่ทรงประทับณมิคทายวันเขตเมืองพันธุมดีพระเจ้าพันธุมดีทรงทราบเช่นนั้นก็ทรงอนุโมทนาด้วยพระธิดาพระองค์โตรับสั่งให้เจ้าหน้าที่บดแก่นจันทร์เนื้อหอมจนเป็นผงละเอียดแล้วให้บรรจุอยู่ลงในกล่องทองคำหรือสมุกทองเนาะส่วนพระธิดาพระองค์เล็กยังรับสั่งให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนพระสุวรรณมาลาเป็นพวงดอกไม้ประดับพระอุระแล้วใส่ไว้ในสมุกทองเช่นกันจากนั้นทั้งสองพระองค์จึงทรงเวียนจงชวนกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้านามิคทายวันพระราชธิดาพระองค์พระราชธิดาพระองค์โตทรงแผ่ชงแบ่งผงแก่นจันทร์เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งถวายเป็นพุทธบูชาส่วนที่หนึ่งโปรยรอบพระคันธกุฎีทรงกลิ่นหอมอบอวลทรงเป่งพระวาจาอธิษฐานว่าข้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอบุญนี้จงส่งผลให้หม่อมฉันได้เป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเตอว่าอัน ฝ่ายพระธิดาพระองค์เล็กขันทรงวางพวงมาลาประดับพระอนุพระอุระบูชาพระพุทธเจ้าแล้วทรงเป่งพระวาจาอธิษฐานว่าข้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญขอบุญนี้จงทรงผลเฮ่อหม่อมฉันมีเครื่องประดับเช่นนี้ประดับกายทุกภพทุกชาติจนกว่าจะบรรลุพระนิพพานไปใจใจพระวิปัสสีทรงตรวจดูความเป็นไปในอนาคตในอนาคตการทรงหันว่าความปรารถนาของพระราชธิดาทั้งสองพระองค์จักสำเร็จตามปรารถนาจึงตัดอนุโมทนาให้พระราชธิดาทั้งสองพระองค์เกิดปีติโสมนัสยิ่งนักจากชาดกนี้ทรงผลให้พระราชธิดาทั้งสองพระองค์เวียนว่ายตายเกิดอยู่สุคติต่างๆ
จนกระทั่งถึงสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะพระธิดาทั้งสองพระองค์ก็ได้มาเกิดเป็นพระราชธิดาพระเจ้ากีกิกษัตริย์แห่งเมืองพาราณสีโดยพระธิดาพระองค์โตก็มาเกิดเป็นพระราชธิดาพระองค์โตแถมทรงพระนามว่าสุธรรมาส่วนพระธิดาองค์น้อยก็มาเกิดเป็นพระธิดาองค์น้อยแถมนามว่าอุรัชกาอุรัชกาทั้งสองพระองค์ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนาดั้งเดิมเจ้าหญิงอุรัชกาอุรัชธาได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันตั้งแต่ชนมายุได้16พรรษาและในวันที่ทรงสดับพระธรรมเทศนาร่วมกับพระธิดาซึ่งสำเร็จเป็นพระโสดาบันส่วนพระนางได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์จึงทูลลาพระบิดาและทรงพระและพระปยุรญาตออกผนวดเป็นภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเจ้าหญิงสุธรรมาเพราะเหตุที่ทรงเกิดมาเป็นคนที่มีความกระวนกระวายเป็นเหมือนพรมด้วยผงแก่นจันหอมเป็นผลจากการถวายผงแก่นจันปู่จาพระพุทธเจ้าจึงทำให้มีพระนามเอกนามหนึ่งว่าพุทธดีชวนให้สัมผัสนะแปลว่าชวนให้สัมผัสทรงกระทำบุญต่างๆเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจัดนี้บุญส่งให้ได้เกิดในสุคติภูมิต่างๆจนกระทั่งมาเกิดเป็นมเหสีของพระอินทร์บนชั้นดาวดึงและมีนามว่าพุทธดีเช่นเดิมครั้นทรงหันภาพในอดีตตาชาติของเทพธิดาพุทธดีทรงไขควรถึงเหตุการณ์ในอนาคตชับพันปรากฏแก่ภาพปรากฏภาพแก่แคว้นสำคัญสองแคว้นซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเชียงเหนือของชมพูทวีปคือแคว้นมัทธะเมืองหลวงชื่อสาคระพระราชาพระนามว่าพระเจ้ามัทธราชกับแคว้นสีพีแห่งเมืองหลวงชื่อเจตุดครหรือเจตุดรพระราชาพระนามว่าพระเจ้าสีพีพระอินทรงหันว่าพระเจ้าสีพีราชทรงมีพระราชโอรสพระนามว่าเจ้าชายสันชัยส่วนพระเจ้ามัทธราชจะทรงมีพระราชธิดาพระนามว่าเจ้าหญิงพุทธดีเมื่อทรงเจริญวัยและแล้วเจ้าชายกับเจ้าหญิงทั้งสองแคว้นนี้จักได้อภิเษกสมรสกันเมื่อทรงหันเช่นนั้นแล้วก็ทรงทราบว่าพรทั้ง10ประการนี้สำเร็จแก่เทพธิดาพุทธดีทุกประการจึงทรงมองดูพระพักของพระนางแล้วตรัสว่าพุทธดีน้องรักพี่เฮ้อน้องไปได้ทุกอย่างตามที่ขอน้องจะได้รับพรทั้ง10ประการประการในอวสิประการในโลกนี้พระเจ้าสนใจจะช่วยให้น้องได้สมปรารถนาพระนางพุทธดีก้มเสียรน้อมเข้ารับอภรรย์ด้วยสีพระพักที่เบิกบานบรรยากาศแห่งความชราการจากลาวันนั้นบัดซึมเศร้าพระอินทร์กับเหล่าเทพธิดาบริวารต่างปลดต่างปลอดโปร่งใจฝ่ายเทพธิดาพุทธดีก็บันเทิงใจใครจะรู้ว่าการจุติเกิดใหม่คือการย้ายที่อยู่และยังจะพบกันแถมเมื่อเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้คือการที่หนึ่งทศพรซึ่งอาตมาภาพได้บรรยายให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังแล้วต่อไปก็จะเป็นการที่สองการหิมพานต์เทพธิดาพุทธดีขันจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงต่อจากความการทศพรบังเกิดเป็น ราชธิดาของพระเจ้ามัทธราชแห่งแคว้นมัทธะเพราะพระนางมีพระชวีวันขาวเหลืองนะเครือข่ายรูปไล่คลายรูปไล่โดยผงแก่นจันทร์จึงปากันขนานนามว่าพุทธดีแปลว่าชวนให้สัมผัสเจ้าหญิงพุทธดีมีรูปโฉมสวยงามพระเนตร
ดำดังตาลูกกวางอ่อนหนึ่งขวบพระขนงหรือคิ้วดกดำผิวพรรณละเอียดผิวกายละเอียดขันเจริญจนมาอายุ66ปีก็ทรงเข้าพิเศษสมรสกับเจ้าชายอันชานชัยเจ้าชายสันชัยพระราชโอรสของพระเจ้าสีพีราชแห่งแคว้นกาสีพีขันได้เสวยราชสมบัติขันได้ขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระราชธิดาบิดาแล้วพระนางพุทธดีก็ได้รับสถาปนาเป็นอัครมเหสีมีพระสนม 16,000 นางเป็นบริวารต่อมาพระโพธิสัตว์เจ้าได้จุติลงสู่ครรภ์พระนางพุทธดีพร้อมด้วยเทพบริวาร 16,000 องค์ก็จุติในครรภ์ของนางสนม 16,000 นางจึงเป็นภริยาของอมาตย์ 1,600 คนพระนางพุทธดีมีโอกาสแพ้พระครรภ์อย่างแปลกประหลาดคือทรงปรารถนาจะฮึตานจึงทูลขอพระเจ้าสนใจพระสวามีฮึสร้างโรงทานขึ้น6แห่ง ในที่ต่างๆคือที่ประตูเมือง4แห่ง1แห่งละ1โรงทานกลางเมือง1แห่งและที่ประตูพระราชวัง1แห่งรับสั่งให้พระราชทานทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายประจำวัน 60,000 กหาปณะนะเวสสันดรอุบัติพระนางพุทธดีทรงครรภ์ได้10เดือนในวันที่จะประสูติพระโอรสพระนางพาลบหรือปรารถนาจะเสด็จเรียบพระนครเชตุดรพระเจ้าสนชัยทรงจัดให้มีตามประสงค์หลังจากพระเสวยพระกายหารเจ้าแล้วขบวนของพระนางพุทธดีก็เสด็จเรียบพระนครโดยเกียรติยศอันชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่พระนางทรงมีความสุขมากที่ได้ทอดพระเนตรสิ่งสวยงามต่างๆแต่เมื่อขบวนเสด็จไปถึงถนนสายที่ทางบ้านเมืองของพวกพ่อค้าพระนางพุทธดีก็เกิดแพ้ขันขึ้นมาอย่างคาดเดาบ่ถึงพระเจ้าสนใจได้ทรงมีรับสั่งให้ขราชบริพารเพื่อจัดการทำเรือนประสูติที่บนถนนสายบ้านพ่อค้านั่นเองทันทีที่พระโอรสประสูติจากพระครรภ์มารดาก็ทรงลืมพระเนตรพอไปรอบๆด้วยท่าทีที่ว่ายื่นพระหัตถ์ออกแบในพระมารดาคล้ายครับจะทูลขอสิ่งของพรางตัดโดยพระสุรเสียงชัดเจนว่าข้าแด่พระมารดาลูกจะฮือตานลูกจะฮือตานพระมารดามีของอย่างอยู่พ่องพระนางพุทธดีพอดูพระโอรสโดยพระทัยโสมนัสยิ่งทรงยื่นถุงพระราชทรัพย์มูลค่า1,000กหาปณะประทานให้พางตัดว่าลูกเอ๋ยจงฮือตานตามประสงค์เตอลูกแม่เพราะอาศัยการที่พระโพธิสัตว์ทรงมีพระประยุรประสูติการณ์ณถนนสายบ้านพ่อค้านั้นพระเจ้าสนใจทรงมีพิธีเฉลิมพระนามพระราชโอรสว่าเวสสันตระแปลว่าผู้เกิดระหว่างถนนสายพ่อก้าแม่ก้าทั้งหลายแม่ภรรยาของอมาถึงพึ่งปัน6ปัน 16,000 ก็คลอดบุตรชายในวันเดียวกันกับการมีพระประสูติการกับพระกุมารผู้เวสสันดรชาดกในวันที่ประสูติพระกุมารเวสสันดรชาดกนั่นพระนางตระกูลอุโบสถตกเป็นลูกข้าจ้างเผือกขาวบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นมงคลได้นำลูกของตนมาไว้ในโรงช่างต้นพระเจ้าสนใจทรงพอพระทัยและทรงโปรดปรานลูกจ้างเชื่องนี้มากมีพระราชที่พระราชกุมารจะมีพระราชพาหนะคู่บ้านเมืองเพราะอาศัยเหตุที่ลูกจ้างนั้นมาโดยอาศัยพระโอรสเวสสันดรชาดกเป็นสัตว์เป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนจึงตั้งใจให้ว่าปัจจัยยนาคหรือปัจจัยยนาเคนมีลักษณะเป็นมงคล
มีกายเผือกปอดมีงางอนนิสัยแก้วกล้าฉลาดรู้ชัยภูมิยุทธวิธีทุกอย่างการพระกุมารกัสสปะหรือพระกุมารเวสสันดรชาดกเจริญชนยะอายุได้5พรรษาพระเจ้าสนใจพระราชทานเครื่องประดับ 100,000 กหาปณะพระกุมารทรงมอบเครื่องประดับนั้นให้แก่แม่นมแถมทอด1และทรงบัดประสงค์รับคืนแม่ว่าแม่นมจะถวายคืนพระเจ้าสนชัยได้ก็บ่ได้ทรงตำหนิพระโอรสแม้แต่ครับยินดีและทรงจัดหามาพระราชทานให้ใหม่เหตุการณ์นี้เป็นไปได้นะทำนองถึง9ครั้งนะเป็นทำนองถึง9ครั้งบำเพ็ญปารมีต่อมาพระชนมายุได้8พรรษาวันหนึ่งพระทับอยู่ณพระแท่นบรรทมเจ้าชายเวสสันดรทรงดำลึงว่าโอ้เฮาของฮื้อของเฮาเฮาฮื้อของนอกตัวมาเป็นเวลาเมินแล้วต่อไปนี้จะฮื้อของในตัวเฮาเป็นตาลพ่องหากไผมาขอศีรษะเฮาเฮาก็จะตัดฮื้อมาขอหัวใจเฮาเฮาก็จะควักฮื้อแวะอกฮื้อมาขอดวงตาทั้งสองข้างเฮาก็จะควักไขว้มาขอเนื้อนาขอเนื้อเฮาเฮาก็จะชำแหละฮื้อมาขอเลือดเฮาเฮาก็จะห้องฮื้อร้องให้ไม่ใช่ร้องไห้นะร้องฮื้อหากหรือหากจะมีไผมาขอฮื้อเป็นทาสเฮาก็ยินดีมอบตัวเป็นทาสฮื้อขณะที่เจ้าชายทรงลำพึงอยู่นั้นก็เกิดเหตุอัศจรรย์แผ่นดินใหญ่ไหวคำรามลั่นเหมือนช้างตกมันเมฆฝนก็คำรมแม่คนก็คงคำรามกึกก้องและตกโปรยปลายสายฟ้าสายแลบแป๊บแป๊บปลายนอกฤดูกาลเกิดขึ้นในทะเลก็ตีฟองภูเขาก็สิเนรุก็โอนเอียงค้ายอดหวายที่น้อที่นวดที่นวดนุ่มจนอ่อนแล้วสวรรค์ชั้นฟ้าพญาอินพบดังลั่นเท้ามหาพรหมก็ประทานสาธุการเวลาเดียวกันนั้นเสียงดังก้องวันไหวอื้ออึงไปพร้อมครับตั้งพร้อมกันตั้งแต่เทวโลกพรหมโลกจนถึงพื้นพัทธภีนะพระน้องว่าบนชั้นฟ้ามองขึ้นชั้นบนถึงหนังพญาอินพอใต้ดินก็หันหนังพญานาคคล้ายจะสดุดีเจ้าชายเวสสันตระโดยเจ้าชายเวสสันดรชาดกทรงบริจาคทานอย่างสม่ำเสมอแก่คนบะบาเลือกหน้าและขะเดียวกันก็เตรียมพระองค์จะฮือไปจะฮือพร้อมครับเป็นจะฮือพระองค์ฮือพร้อมสำหรับเป็นกษัตริย์โดยทรงศึกษาศิลปวิทยาการอยู่ที่ที่ผู้เป็นกษัตริย์จำจ้องเฮียนหูจนกระทั่งจนอายุได้16พรรษาพระเจ้าสนใจพระบิดาทรงพระนามว่าเจ้าชายทรงมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะครองราชสมบัติสืบต่อพระองค์ได้แล้วจึงทรงปรึกษาหรือกับหาลือกับพระนางพุทธดีและข้าราชบริพารต่างก็มีความหันพ้องต้องการว่าควรจะให้เจ้าชายได้อภิเษกสมรสก่อนและเจ้าหญิงผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นคู่ครองคู่บารมีของเจ้าชายสิทธัตถะหรือเจ้าชายเวสสันดรก็คือนะเจ้าหญิงมัตสีพระราชบิดาของพระเจ้ามัทธราชผู้ทรงเป็นพระเชษฐาของพระนางพุทธดีนั่นเองจากนั้นพระเจ้าสนใจทรงสละราชสมบัติให้เจ้าชายเวสสันตราชาดกขึ้นครองราชสืบต่อจากพระพุทธเจ้าพระเจ้าเวสสันดรจึงหลังจากที่ครองราชต่อมาพระบิดาแล้วก็ทรงบริหารจัดการปกครองแผ่นดินโดยธรรมเช่นเดียวกับพระบิดาทำให้บ้านเมืองประชาชนและแคว้นสีพีต่างๆได้รับความสุขเกษมศาสตร์การทั่วหน้าโดยทรงเลือกโดยทรงสละราชทรัพย์ออกเป็น
การฮือตาน 60,000 600,000 กหาปณะเนาะพร้อมกันนั้นพระนางมัสสีพระราชธิดาพระองค์ใหม่ก็ทรงมีพระจริยาวัดงดงามยินดีในการบริจาคตามเสด็จพระสวามีในฮือตาลเสมอนอกจากนั้นยังประทับช้างปัจจัยนาคเสด็จออกจากออกตรวจโรงทาน6แห่งเดือนละ6ครั้งเป็นประจำคือเสด็จตรวจโรงงาน5แห่ง5วันต่ออีก1โรงทานเนี่ยต่อมาพระนางมัสสีทรงมีพระประสูติการเป็นพระโอรสแพทย์หลวงได้นำตาข่ายทองคำมารองรับพระกุมารจึงได้นามว่าชาลีนะนามว่าชาลีเมื่อทรงมีพระประยุรญาติพระธิดาแพทย์หลวงก็ได้นำหนังสือยังดีมารองรับพระธิดาจึงได้นามว่ากัลยาชิวหากัลหาชินาเนาะพระโอรสและพระธิดาพระโอรสและพระธิดาทั้งสองนั้นน่ารักน่าเอ็นดูมากแถมทั้งยังมีพระปีชาหลักแหลมจึงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าสนชัยและพระนางพุทธดีตลอดถึงพระสุนิกรทั่วราชอาณาจักรประการต่อมาชาวแคว้นกาลิงคะเกิดวันทุพพิธภัยเข้ายากมากแพงทั่วแคว้นทั่วแคว้นแห้งแล้งเนาะหากเกษตรกรรมแบบประสบผลสำเร็จมาประสบผลเพราะขาดน้ำฝนรอเลี้ยงทำให้ชาวเมืองอดอยากแร้นแค้นประชาชนจึงพากันออกมาชุมนุมหน้าที่ต่างๆอย่างที่เฮาหันนะปัจจุบันวันนี้เพราะฉะนั้นชาวเมืองจึงเดินไปประชุมชุมนุมกันที่หน้าพระลานหลวงพระเจ้าตากพระเจ้าก็ที่พระเจ้ากาวิละจึงได้ปรึกษาหาลือกันว่าข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่มาก็ดีผู้ที่มีอำนาจในการปกครองสังฆนายกก็ดีว่าเฮาจะรักษาศีลอุโบสถตลอด7วันเพื่อขอฝนมีฝนก็ยังบ่ตกเพราะจะทำอย่างใดก็ดีขอเตชะหมู่ข้าพระองค์ทรงทราบว่าพระองค์เวสสันดรชาดกเพราะเหตุที่เจตุระนครแคว้นสีพีทรงมีจ้างมงคลเชือกหนึ่งชื่อพระจัยนาคเมื่อจ้างเลือกเชือกนี้ไปอยู่ที่วัดไปอยู่ที่ใดในหนึ่งในตะวังตอกตามอาศัยลูกตาลตามอาศัยฤดูกาลเนาะแถมทั้งพระเจ้าเวสสันดรชาดกก็ทรงยินดีในการบริจาคมหาตาลจึงสมควรที่พระองค์ทรงจะทรงคนไปทูลขอช้างพระเจ้ากาลิงคะทรงหันชอบตามที่ชาวเมืองกราบทูลเสนอจึงจัดทรงพราหมณ์ปุโรหิต8คนเพื่อเป็นคนฉลาดมีความสามารถเป็นที่ไว้วางพระราชาฤทัยได้เดินทางไปแคว้นสีพีคณะเดินทางไปลอนแลไปนั่นพราหมณ์ถึง8คนมีความหันตรงกันว่าควรจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้สกปรกมอมแมมเพื่อจะได้เข้าสู่นครเยตุนครได้ง่ายขึ้นจึงพากันในวันสายผมรุงรังจึงพากันสยายผมรุงรังปล่อยขี้ฟันเลอะเทอะเนื้อตัวมอมแมมมอซอเหมือนกับขอทานเมื่อเดินทางผ่านเข้ามาเมืองเชตุนครไปยังโฮงทานหน้าประตูเมืองประตูเมืองนทันทีพระเจ้าเวสสันตราชาดกหลังจากพระเสยเสวยพระกยาหารเจ้าแล้วก็ทรงช้างปัจจัยนาเคนเสด็จออกตรวจพระนครโฮงทานที่ประตูด้านทิศตะวันออกหมู่พราหมณ์ทั้งหลาย8คนหันพระเวสสันดรมาก็ห้องเอิญปอกกล่าวว่าท่านผู้มีบุญนักสักใหญ่มาหานะ
หันพระเวสสันดรแต่มันสามารถเข้าใกล้ๆได้ได้ที่ประตูด้านทิศตะวันออกปากันพระอยู่ดักรออยู่ที่ประตูด้านใต้ซึ่งพวกเขามีโอกาสเฝ้าๆอย่างใกล้ชิดพญาเวสพระเจ้าเวสสันดรชาดกพระเนตรดูพราหมณ์ถึง2ซึ่ง8คนนั้น ซึ่งมีกิริยาอาการเท่าที่หันเป็นไปถามเป็นไปที่แปลกกว่าคนอื่นๆก็คือการยื่นมือนะยื่นมือขวาแบบซ้ายแสดงอาการของพางร้องเพลงพางเพลงพระราชนิพนธ์รัชกาลที่3ก็ได้พระเจ้าเวสสันดรชาดกทรงมีพระมีชัยเรื่อยๆนะพระเจ้าข้าเนี่ยทรงรับสั่งให้จ้างเข้าไปใกล้ตัวแล้วถามว่าลูกจ้างพระมดพามทั้งหลายหมู่เจ้าขับรถอันยังใดกันน้ำเหลือนะมือขวาถ้าพลาดแล้วก็พังไปเลยนะพลาดแล้วก็อาจจะถึงครับเสียชีวิตพระเจ้าเวสสันดรชาดกตรัสถามพางพระรอดพระเนตรพรามทั้ง8กำลังมองจ้องดูแจ้งพระใจอนาคที่ประทับประดับประดาด้วยเครื่องประดับประดาพร้อมทรัพย์จึงทรงทราบทันทีว่าพราหมณ์ทั้ง8คนต้องการขอจ้างพระจัยนาคหรือพระจัยนาเคนจึงทรงพระราชทานจ้างเป็นพระจัยนาคนั้นทันทีพร้อมทั้งพระราชทานครอบครัวคนเลี้ยงแถม500ครอบครัวทันทีที่ทรงบริจาคช้างพระจัยนาเคนก็เกิดเหตุอัศจรรย์ก็คือแผ่นดินไหวว่าวาดดังก้องคึกโคมท้องฟ้ามีเสียงเมฆฟ้าฝนคำรามกลั่นความลั่นเขาพระสุเมนก็สั่นไหวน้อมยอตานยอดน้อมยอตานทางเมืองเจตุนครเหมือนนอนเหมือนจากนอบน้อมพระยอมรับและความร่วมมืออนุโมทนากับบริจาคเข้าของพระเจ้าแผ่นดินเวสสันดรชาดกอันนี้เป็นต้นจึงนำมาอธิบายให้ญาติโยมสาธุชนได้ยินได้ฟังเนอะเมื่อพราหมณ์ทั้ง8ได้พระราชทานเฮือช้างพระจัยนาเคนพระเวสสันดรแล้วก็พากันขี่จ้างไปทำเมืองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อบริจาคทานแล้วอย่างแล้วพระเจ้าสนใจก็ช่วยกันแนะนำพร่ำกล่าวคือสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นไปด้วยดีและก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะบัคัดบัตติบัตติบัคัดประการที่สำคัญก็คือเราจะต้องมีความสบายใจแม้กระทั่งดวงตาดวงใจเงินทองแล้วแก้วแหวนบ่ได้เล่าหากไปมาขอแหวนจากแขนขอแหวนขวาเราก็ตัดสินใจบ่ได้เพราะมันสะดวกเข้าใจของเฮายินดีในการบำเพ็ญความดีเจริญเกิดเฮาเมืองเจ้าเมืองจะมาฆ่าครับไล่เชื่อเฉือนเฮาออกเป็นเจ็ดท่อนก็ได้แต่เฮาจะบ่ยอมเลิกการฮือตานเป็นอันขาดเฮายอมรับความต้องการของเจ้าเมืองแต่ขอฮือเจ้าเมืองได้ฮือโอกาสเฮาอยู่ในฐานะพระราชวังแถม1ราตรีเป็นต้นข้าราชบริพารนำข้อเสนอของพระเจ้าเวสสันดรชาดกไปกราบทูลพระเจ้าสนใจแล้วและแจ้งให้พระแจ้งให้เจ้าเมืองแจ้งให้เจ้าเมืองทราบต่างก็ยินดีอยู่ในดีพักผ่อนเต็มที่ทำที่ตัดรอประการต่อมาหลังจากข้าราชบริพารปิกไปแล้วก็รับสั่งให้อำมาตย์มหาแสนพุทธเข้าเฝ้าแล้วตรัสว่าพวกนี้เอาจากใดจากเออสัตตะมหาระดาชาดกสิ่งของอย่างละ700ชิ้นคือจ้าง700มา700รถ700หญิง700แม่โคงัวแม่โคนมล้อ700ปอจาย700แม่ยิง700นะขอให้ท่านจงตัดเตรียมสิ่งเหล่านี้เพื่อทั้งหมดเมื่อเข้ามา
เข้าและน้ำนะก็จะจงจัดเตรียมไว้พร้อมทั้งน้ำหวานเนาะเอาก็ควรคือแผ่นตาลในคราวนั้นจากนั้นพระเจ้าเวสสันดรชาดกก็เสด็จขึ้นสู่ตำหนักของพญาอัครมเหสีพระนางมัตสีรับสั่งมีพระทัยเบิกบานพระพักเช่นแช่มชื่นเฝ้ารับเสด็จงานเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินโดยประสงค์ทราบว่ามีอย่างเกิดขึ้นแก่พระสวามีสุทธิหะของเพิ่นประการต่อมาน่ะพระนางมัทธีเพิ่นบอกมานางมัทธีน้องรักทรัพย์ที่ใดมาเป็นที่พี่คือน้องและทรัพย์สิ่งใดที่พระบิดาของน้องฮือมาบอกว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินเงินทองสลิงการทั้งหลายจงฝังไว้เก็บไว้เถอะวันนั้นนางผู้เป็นภรรยาเสด็จพี่เหมือนหม่อมฉันควรจะฝึกควรจะฟังเก็บไว้ที่ท่านพระเจ้าข้าควรให้ทานในท่านผู้ทรงศีลตามสมควรเพราะนอกจากการทำให้ทานแก้วแล้วสารับแก้วสันพระสัตว์ก็บ่มีที่พึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งได้มาทีน้องรักเฮาขอร้องให้ไปดูแลเอาใจใส่ลูกทั้งสองของเฮาและพระชนกพระชนนีของพี่อ้ายโดยหากมีใครใดมาดูมาสู่ขอลูกไปเป็นภรรยาพ่องก็จะได้ความเจ้าหน้านะเป็นอยู่แล้วกับเขาพ่องตั้งใจปฏิบัติวิบัติเขาคือดีวิบัติคือไก่สมบัติคือใกล้เขาคือได้เหมือนกับปฏิบัติกับพี่แต่ถ้าหากมาเชื่อใจได้มาสู่ขอน้องขอพอใจได้ไปอยู่กับใจพอนั้นก็จงเลือกเอาอย่างเองอย่างนั้นเองเถิดยอมอาญาได้หื้อลำบากเพราะการจากไปของพี่หลวงพี่เลยพนางมัตสีได้รับสดับพระเจ้าเวสสันดรชาดกอย่างนั้นแล้วก็ทรงสงไถจึงสงสัยจึงตัดถามถึงสาเหตุเมื่อทราบว่าพระสวามีถูกในประเทศไปนอกอยู่ป่าเสด็จไปมาถามลำพังโดยมหาพระนางไปโดยทั้งยังส่องอนุญาตให้พระนางมีสามีใหม่แถมจึงทัดบอกว่าข้าแด่ท่านเสด็จพี่จะไหนพระองค์จึงทัดคำไม่เป็นมงคลนั่นมันไม่ถูกต้องเลยทีเดียวเสด็จพี่จะให้เสด็จไปอยู่ข้างป่าด้านลำพังแม่หม่อมฉันก็จะเสด็จโดยพ้นอยู่ทางป่าโดยระหว่างอยู่พระองค์ครับแล้วต้องตายกับการแยกพระองค์แล้วบ่มีชีวิตอยู่หม่อมฉันขอเลือกการอยู่กับพระองค์ตายดีกว่าเพราะหม่อมฉันแยกฉันแยกจากพระองค์แล้วก็บ่มีชีวิตอยู่ร่วมประโยชน์กันอันยังตายในกองทุนลุกกองทุนไฟที่ลุกเปลวไฟช่วงอย่างดีกว่าการอยู่ในอยู่โดยปราศจากพระองค์แล้วก็มีอยู่เป็นปฏิมีเป็นประโยชน์เนาะมีชีวิตอยู่จักเป็นประโยชน์นะหยังช้างพายป่าเหียงไปตามฤดูกาลและลมติดลมก็ดีบ่ติดลมก็ดีถนนนี่คุคระโดยมีช้างพังเดินตวยไปเป็นฉันใดหม่อมฉันก็ขอเป็นก็ขอเป็นขอเช่นนั้นคือจักอุ้มลูกตวยเสด็จเข้าไปตวยจากนั้นพระนางมัตสีทรงรับสั่งให้พระนางระพีถึงผลดีและพระโอรสพระธิดาตามที่เสด็จไปด้วยดีแล้วนั้นว่าเสด็จพี่ลูกชายชาลีกับลูกชายกันหากำลังอู้จาหน้าฮักและกำลังเล่นสุขสนตามภาษาละอ่อนยามที่เสด็จพี่หวนขึ้นถึงราชสมบัติภาพภรรยาอาการต่างๆก็ของลูกน้องเชื่อว่าจะสัมผัสให้ได้ทรงอาใครเครียดความนึกถึงถือลงไปทรงพรรณนาถึงความเสวยถึงความสวยงดงามของป่าหิมปานในลักษณะต่างๆกันจึงมีคำกล่าวเอาไว้ว่าพระเดชพี่ในป่าหิมปานมีสัตว์นานาชนิดลำเลาป่าสองข้างทางชุกชุมด้วยเหล่าสัตว์เหล่ากินนอนกินนาลี
ก็ไล่ลำอยู่เป็นนิดมีแม่น้ำหลายสายไหลมาหลังมาเทมาเสียงดังคือกล้องประสานกันเป็นเสียงร้องของวานรและสัตว์น้ำสัตว์ร้ายตามยอดเขามีนกยูงคอเขียวขนลายสวยงามกลางหางลำแพนอยู่ยามเหมันมันนั้นสวยงามมากยิ่งนักมวลดอกไม้ออกดอกบอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมโหนอวนจวนดมมีพื้นดินเหลวพื้นดินเหลวเหล่านี้ก็เชี่ยวเชื่ออุ่มดาละดาดไปด้วยแพะแมลงข่อมทองแหมทั้งสาระน้อยสาระใหญ่ก็งามงามสวยไปด้วยความหมู่ไปด้วยหมู่ปฐุมชาติชื่อว่าจะช่วยฮือเสด็จพี่ทรงคลายความยินดีก็ลงไปได้ขันพระเวสสันดรชาดกทรงสดับสิ่งนี้พระนางมัสีตัดแหมข้างหนึ่งยืนยันเจตนาที่ตามเสด็จลงไปอยู่เช่นนั้นก็ทรงประทับนั่งนิ่งข่าวพระเจ้าเวสสันดรชาดกทรงหู้เนรเทศไปอยู่เขาวงกตแพร่สารพัดไปตั่วชาวนครผู้ที่ไม่มีความโกรธแค้นพระราชทานช้างพระใจนาเคนมาทรงทราบข่าวนั้นก็ต่างพากันโห่ร้องก้องกึกคำควรโอดควรโอยหานะเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังน้ำธรรมคำสอนส่วนแห่งการบรรยายธรรมะเรื่องของมหาเวสสันดรสะท้อนธรรมมาถึงช่วงที่2ก็ดำเนินรายการให้ญาติโยมได้ฟังแล้วเป็นจะได้แล้วก็โทรกันเข้ามาเนอะเมื่อใกล้ๆจะเปิดสายหน้าไม้ช่วงนี้ก็ฟังรายการธรรมะไปเป็นตัวอย่างเป็นยากระใสบางเตือนนี่เฮาบ่เข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็พยายามประคับประคองกันไปซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจำเป็นจะต้องทำให้ได้ทำให้ดีเมื่อพระนางพุทธสดีขั้นทรงสดับพระสวามีเช่นนั้นแล้วนางก็ทรงแนะพระทัยว่าจะสามารถจะช่วยพระองค์ได้พระโอรสได้ทรงเสียพระทัยกันแสงค่ำควรเมื่อก่อนเวสสันดรชาดกอยู่แม่จะไปไหนมาไหนก็มีขบวนแห่แห่นแต่แวดล้อมด้วยทหารของเกียรติยศอันยิ่งใหญ่สวยงามสง่างามหรือไม่ก็นิ่งช้างก็นั่งบนหลังช้างนั่งรถนั่งวอเนาะแต่มาบัดนี้เวสสันดรลูกเมียจะต้องดิ้นรนควนแกว่งไปเดินทางตามลำพังลูกเพราะว่าแล้วลูกจะเดินทางไปได้อย่างไรเมื่อก่อนเวสสันดรจะดกลูกของเอาลูกไร้เนื้อถั่วด้วยผงแกนฉันบันเทิงอยู่กับการดูแลฟ้อนรำขับร้องประคมเครื่องดนตรีแม้มาวันนี้ลูกแม่ทั้งสองลูกแม่ก็จะแบกหนังสือที่หยาบและหาบเครื่องเขินอยู่ในป่าแม่แล้วลูกแม่จะทำอย่างไรได้พระนางทรงค่ำควรถึงพระนางมัสสีว่าพระนางมัสสีลูกแม่เมื่อก่อนเจ้าเคยนุ่งห่มด้วยหนังสัตว์หรือขนสำลีนิ่มนวลดีซึ่งสั่งตรงมาจากแคว้นกาสีนอกจากนี้เจ้าจะต้องนุ่งห่มผ้ากาสายะหรือผ้ากรองคือเรียบร้อยแล้วเจ้าจะนุ่งห่มได้อย่างไรเมื่อนุ่งห่มแล้วรับประทานอาหารแล้วที่อยู่อาศัยแล้วมาสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคนมีค่ามอบแก่การมอบให้กันได้กันในโอกาสวันสำคัญสำคัญวันเกิดการครบรอบพระนั้นนี่กายก็ทำกันไปแต่ก่อนแม่มัสีจะไปไหนมาไหนก็ช่างก็นั่งช่างนั่งรถหรือนั่งวอแต่ตอนนี้ไปจะต้องเดินเท้าแล้วเจ้าจะต้องทำอย่างใดเมื่อพ้นอ่อนเมื่อก่อนมีมัสีลูกแม่คอยมีนางข้าหลวงห้อมล้อมตามเสด็จแม่บัดนี้ลูกแม่จะต้องไปคนเดียวโดดเดียวทำกลางป่าเสียงสุนัขป่าเห่าหอนช่างน่ากลัวเสียงนกฮูกคำรามช่างน่ากลัวหวาดเสียวมัดซีก็
จ้าเป็นคนขวัญอ่อนแล้วก็เจ้าจะทำอย่างไรจากนั้นพระนางทรงค่ำควรถึงตัวเองพระนางเองว่าจากนี้ไปตำหนักนี้คงจักว่างเปล่าเหมือนรังนกที่ถูกพรากลูกไปหม่อมฉันเองเมื่อวานหันหัน เมื่อวานนั้นหันสิ่งที่มันว่าเคยหันก็มีความสบายอกสบายใจได้หู้ได้หันได้สัมผัสสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คงจะต้องนึกถึงไปจนกว่าบ่มีลมหายใจสันชัยแน่นนักพระเจ้าสนใจขั้นทรงสดับมเหสีทรงคำควรอย่างนี้แม้จะทรงหู้สึกปวดแล้วก็หาได้มีพระทัยอ่อนลงไม่เพราะทรงตระหนักเรื่องประเพณีของแว่นสีพีที่บรรดาบุรุษกษัตริย์เคยประพฤติปฏิบัติสืบมาอย่างเคร่งครัดจึงตัดแต่เพียงว่าดุษฎีน้องรักเหยกษัตริย์วงสีพีประเพณีคือฟังเสียงประชาชนเวสสันตระลูกของเอาก็เป็นธงใจของแคว้นกาสีแต่พี่ต้องเคารพประเพณีถึงจะรักลูกรักลูกยิ่งกว่าชีวิตก็จำเป็นจะต้องเนละเทศนาอันนี้ก็คือว่าอู้เรื่องของกันที่สองทศพรหิมพานต์ก็จะได้อู้กันที่สามก็คือตาณขันธ์เนาะตาณขันธ์นี้พระพ่อการลุ่งเจ้าพระเจ้าเวสสันดรชาดกจากหลังจากเสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสด็จไปหงตานทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารหือตานอย่างละทั่วถึงจากนั้นก็ทรงบริจาคสัตตมหาสถาน7อย่างละ700ได้แก่จ้าง700จ้าง700เชือกพร้อมทั้งเครื่องประดับและนายควานช้างม้า700พร้อมทั้งเครื่องประดับและนายสารถี3รถ30คันพร้อมเครื่องประดับและนายสารถี4สตรี700นางล้วนแต่รูปร่างหน้าตาดีตั้งแต่ชุดหลากสี5แม่โคนม700ตัวล้วนแต่แม่วัวนมพันธุ์ดีเท่าอัน6นกทาสชาย707ทาสหญิง700ขันทรงบริจาคสัตตมหาชาดกมหาทานดังนี้แล้วพระเจ้าเวสสันดรชาดกทรงพนมหัตถ์ขึ้นสู่บูชาอธิษฐานเพ่งวาจาว่าขอให้อุทานมหาทานของเขาบริจาคในครั้งนี้จงเป็นพระใจได้ทัสลุได้ทัสลุเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณสัมมาสัมพุทธเจ้าทันทีที่ทรงเพ่งวาจาแสดงความปรารถนาจบลงก็เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์กล่าวคือแผ่นดินไหวทรงเสียงดังกองกึกกัมปนาสวรรค์ไหวประหนึ่งรวมอนุโมทนาสาธุการในการฮือตานครั้งนี้จากนั้นพระเจ้าเวสสันดรชาดกก็เสด็จกลับพระตำหนักหลังจากทรงเตรียมพระองค์เสร็จแล้วจึงเสด็จเข้าเฝ้าพระบิดาและพระมารดาพร้อมทั้งกับพระนางมัตสีพระราชกุมารชาสีและพระธิดากัณหาเพื่อทราบบังคมกราบบังคมทูลลาว่าข้าแต่เสด็จพ่อพระองค์ทรงเนรเทศลูกเถอะลูกจะต้องเดินทางไปเขาวงกตลูกบริจาคทานอยู่ในปราสาทของตัวเองแท้ๆยังทำให้เจ้าเมืองโกรธแค้นจึงมีความพิษถึงขั้นต้องออกจากเมืองของตัวเองต่างคำพิพากษาของเจ้าซีพีในป่ามีสัตว์ร้ายทั้งแรดและเสือลูกรู้ว่าจะต้องลำบากแต่ก็ต้องยอมรับลูกต้องการจะทำบุญขอเสด็จพ่อจงทรงเกษมสำราญอยู่ในเปลือกตมคือความเกิดจากนั้นเสด็จเข้าเฝ้าพระมารดาของทรงกราบทูลลาด้วยเหตุ
อย่างเดียวกันก็คือทรงอนุญาตโดยบทว่าข้าแด่เสด็จแม่ลูกจักบวชพระนางมัสอุสดีก็ทรงอนุญาตตามที่ต้องการของลูกบ่าวพระนางมัสสีประทับยืนอยู่ในวังคันจะได้เลี้ยงดูเจ้าชายสิทธิ์เจ้าชายชาลีและเจ้าหญิงกันหาเนาะเจ้าชายชาลีและเจ้าหญิงกันหาพระเจ้าเวสสันดรชาดกทรงกราบทูลเฮ้อเข้าใจในสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะถามเฮ้อทราบว่าพระองค์เอาเองมีพระประสงค์จะเสด็จตามลำพังแต่พระนางมัตสีทรงแสดงท่าทีจะตามเสด็จด้วยเฮ้อได้ขณะนั่นเองพระเจ้าสนชัยก็เสด็จมาถึงพอดีความเป็นไม้เร็วไล่ที่สุดเป็นวายันทรงหันด้วยกับพระนางพุทธดีที่จะฮือพระนางมัตสีประทับอยู่ดูแลพระโอรสและพระธิดาในวังโดยไม่ต้องตามเสด็จพระเจ้าเวสสันดรทรงสนทนากับนางมัตสีว่ามัตสีลูกข้าการอยู่ป่าลำบากขณะเดินทางตัวเจ้าเกาะจักสกระพกเปื้อนฝุ่นละอองแล้วการนุ่งผ้าคานุ่งผ้าคากองก็ใช่ว่าจะสุขสบายเพราะเนื้อมันหยาบฉะนั้นเจ้าอย่าไปเลยมันไปเลยนะมัตสีพระนางมัตสีรีบกราบทูลว่าข้าแด่เสด็จพ่อความสุขคือยอดปรารถนาของสำหรับลูกแต่ความสุขใดที่มามีเสด็จพี่เวสสันดรอยู่ร่วมด้วยลูกมาปรารถนาความสุขนั้นเลยพระเจ้าสนชัยตัดว่าในป่ามีแมลงคอยรบกวนมีทั้งเหลือบยุงลิ้นไฮจะกัดเจ้าแถมทั้งสัตว์ร้ายนานาชนิดก็จะคอยเบียดเบียนงูเหลือมงูหลามแม้บาบไม้มีพิษแต่มามีกำลังมากสามารถหัดคนและสัตว์ใหญ่คือที่ได้มาแล้วด้วยก็กินมาได้นะถ้ามาแล้วก็กินมาได้มีดำก็ดุร้ายหรือถึงจะหนีขึ้นต้นไม้ก็อาจจะก้านเพราะมันอาจปันมือมันได้เพราะว่าเขาวงคตมีแนวน้ำโสมมีน้ำโสตุมะฮะโสตุตุมพะไหลผ่านน้ำโสตุคุมพะไหลผ่านควายป่าเขาคมกริบชอบเดินผ่านแถวนั้นเจ้าบ้านเจ้าเมื่อเจ้าหันมันแล้วจะทำอย่างไรยามอยู่ที่นี่ได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนเจ้ายังตกใจไปอยู่ในเขาวงคตนั่นไส้ได้ยินเสียงสุนัขป่าเห่าหอนเสียงกัดเสียงเย็นเสียงดักเสียงเจ้าจะทำอย่างไรมันน่ากลัวนะมัตสีนางมัตสีทะกราบทูลว่าข้าแด่เสด็จพ่อนับเป็นมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นที่ทัดบอกสิ่งที่น่ากลัวๆต่างๆในป่าฮือเลยลาบทราบแต่ลูกตัดสินใจไว้แล้วว่าจะต้องไปฮือใดสองทางเดินแม้จะยากลำบากถึงขนาดต้องใช้แอกใจอกแหวกหญ้าคาหญ้าคมบางหญ้าปล้องหรือแฝกลูกก็จะบ่หวั่นไหวจะขอตามเดินตามแนวพระสวามีไปทุกที่ข้าแด่เสด็จพ่อการจะมีสามีได้เป็นเรื่องยากสำหรับหญิงสาวบางคนกว่าจะหาสามีได้ต้องอดทนลำบากหรือต้องอดอาหารหรือรูปร่างสะโอดสะองนะส่งเสริมต้องเสริมส่วงอกสะโพกให้พึงพายต้องปูจาไฟบนบานฐานเก่าในโลกนี้การเป็นหญิงไม้เป็นความยศในโลกเคยแด่เสด็จพ่อหญิงไม้ย่อมได้รับความทุกข์มากมายบางคนก็ถูกฉุดฆ่าเพราะขาดผู้คุ้มครองจำใจต้องไปอยู่กับชายอื่นที่ตนบ่ฮักบางคนได้ไปอยู่กับชายที่ทนฮักแต่ก็ประสมหวังเพราะถูกชายคนนั้นดูถูกและทำร้ายด้วยวิธีการต่างๆทั้งกระชากกากหลักดึงเตะถีบจมลงกิ้งเกือบบนกับพื้นแต่ก็จำต้องทนอยู่กับกันไปบางคนแม้จะอยู่ด้วยกับ
ชาติร่ำรวยแต่ก็บอกว่าจะถูกเหยียดหยามว่าหญิงขาดผัวเนี่ยข้าแด่เสด็จพ่อแม่น้ำบ่มีน้ำก็เดียวดายแคว้นบ่มีพระราชาก็เดียวดายหญิงหมายก็เช่นเดียวกันแม้จะมีพี่น้องสิบคนก็สิบคนก็เดียวดายข้าแด่โสเด็จพ่อธงเป็นเครื่องหมายแห่งรถแคว้นเป็นเครื่องหมายแห่งไฟพระราชาเป็นเครื่องสีสง่าแห่งแคว้นแว่นแคว้นสามีและสีสง่าของหญิงในโลกนี้เป็นการเบียดเป็นไม้เป็นความเลวร้ายที่สุดหญิงใดยามสามีรวยก็อยู่ด้วยรวยยามสามีจนก็จนตัวยามหญิงนั้นมากว่าเป็นเกียรติและกระทำสิ่งที่ทำได้ยากส่วนหญิงใดเมื่อสามีและตกทุกข์ได้ยากหวังจะฮื้อตัวเองมีสุขหญิงนั้นว่าเลวทรามแน่แท้ใจของเธอทำด้วยอะไรน่ะข้าแด่เสด็จพ่อลูกจะขอบวชตามพระสวามีไปทุกที่ตราบที่แผ่นดินยังนี้อยู่เลยอันนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายอู่เรื่องเมตสันดรสะท้อนธรรมการทศพรหิมปานนะฐานะขันเนาะการอาการนี้ก็อู้ญาติโยมสาธุชนได้ยินได้ฟังเป็นลำดับมาการฐานะขันนะคือฐานมหาฐานเจ็ดร้อยอย่างตั้งจังเจ็ดร้อยมาเจ็ดร้อยลดเจ็ดร้อยสตรีแม่โคนมธาตุชายธาตุหญิงอย่างละเจ็ดร้อยมดเพื่อนห้องวัดฐานะขันกันเข้าเนาะเตจเพราะนั้นประมาณ8โมง9โมง8โมง7โมงเกือบ8โมงนี่แหละวันที่30ก็จะเทศนาธรรมที่วัดเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนได้ยินได้ฟังรายการนี้เป็นจะได้พ่องจะได้เปิดสายช่วงที่2หรือญาติโยมโทรกันเข้ามาเด้อที่0861875325ช่วงนี้ยังบ่ต้องโทรมาเด้อ ประกาศเน้นย้ำการบุญการกุศลในคำว่าวันที่29-30ธันวาเนอตั้งธรรมมหาจัดเวสสันดรชาดกที่วัดจังกรรมซึ่งเป็นจัดมาเป็นปีที่16แล้ววันที่29เมื่อค่ำเริ่มแสดงพระธรรมเทศนาตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปวันที่30นาฬิกาที่5ก็จะเริ่มแสดงพระธรรมเทศนาธรรมในกัปญาติโยมเป็นการแสดงธรรมมาเป็นปีที่15-16แล้วมีโอกาสก็ฟังน้ำฟังธรรมกันได้เป็นเจ้าภาพร่วมด้วยช่วยกันซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้ปีใกล้เดือนเข้ามาการเดินตาเดินตางบางเตือก็ต้องไว้ใจความระมัดระวังข่าวสารงานบุญของวัดอื่นๆก็เป็นต้นว่าวันที่2คือวันพรุ่งนี้ของงานทำบุญอายุวัฒนมงคล93ปีหลวงปู่ครูบาอุ่นพระครูอัตกิจจาธรวัดลงวัวตำบลแม่ก้าอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เด้อมีโอกาสไปกินไปทานกันได้แล้วก็วันที่5ถึงวันที่11งานทำบุญผู้พัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิตวัดล่องช้างพญาวันตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าสางจังหวัดละปูน11ถึงวันที่17ธันวางานทำบุญเข้ากรรมปฏิบัติธรรมวัดโพธิมงคลน้ำเพอพระตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดละปูนวันที่27นี่ของงานทำบุญยกชัดจีวัดสันเมืองอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดละปูนงานทำบุญสมโภชตาตั้งจองเจ้าคณะตำบลน้ำดิบจังหวัดวัดดงนิมิตนะวันที่17ธันวา27ธันวาวันที่27ธันวาของงานทำบุญ84ปี7รอบ84ปีพระครูวิธานนวการเนาะวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวสมโภชตาตั้งท่านเจ้าวาดวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวรูปใหม่คือท่านพระครูภาวนาโสภิตอันนี้ก็เป็นพระเถระที่มีทรงคุณทรงค่าเป็นอาจารย์สอนมจรละพูนโดยเนอร์อันนี้มีโอกาสก็ไปกินไปทานกันได้วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวและวัดอื่นๆก็ฟังรายการที่ตุรุงยองเนาะซึ่งประกาศสัพพะสัมพันธ์ไปเป็นช่วงอยู่ทุกๆเจ้าเนาะ
ตีสี่ตีห้าตีสามตีสี่อันนี้ก็อนุโมทนาเอาละช่วงนี้ญาติโยมโทรกันเข้ามาเน้อก่อนที่จะนำรายการจะดันไปในคืนนี้0861875325 0861875325ถ้ายังบัดรับมานอนกันเตื้อเน้อฟังรับฟังนอนกันเตื้อเดี๋ยวจะได้สวดโยโกห้องกันช่วงทุท้ายเข้าสู่นิทาคือเป็นมังคละในการที่จะนำผลตัวท่านทั้งหลายเข้าสู่ความเป็นผู้รับเป็นสุขตื่นเป็นสุขกันทั่วหน้าโทรกันเข้ามาเน้อ0861875325 0861875325ช่วงที่เปิดสายหน้าไม้ซึ่งก็วันเจริญพรข้าวไม่แต่เจ้าไปแล้วเจ้าในวันนี้รับแก่อะไรนะก็รับเจ้าโอ้ชัดเจนดีเจ้าเขาใจละเอียดดีอ่ะก็แล้วเคยฟังมันเลยน้องมันละเอียดทีทุกได้จัดแจงดีเจ้ามันเปลี่ยนนั่นนั่นมันเปลี่ยนทำข่าวอันนี้อู้เจ้าโมทนาเน้อแม่ครูเหรียญทองโทรกันเข้ามา0861875325 เสียง1สาย1กำลังใจอยู่ชุดไหนม่องใดเป็นกำลังใจครับทุกคนทุกท่านเนอะเจริญพรการมาตรการเจ้ามาได้รับเจ้าคนลำโพงยิ้มบ้านที่ได้5คืนนะคะมีงานกะคนมีงานเพราะว่าคนโควิดคนมีงานอย่างแล้วคนก็เอาลำโพงมาลงอ่ะข้างบ้านเท่าเสียงคืนบนเลิกกระทั่งม่วนนะเนาะนอนดีไปอย่างรู้แม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยเจ้าองค์ฝ่ายเจ้าเจ้ากำลังใจแม่เน้อเจ้าเจ้าโมทนาเอาโทรกันเข้ามาเน้อ0861875325อยู่จุดไหนม่องใดถ้ายังบ่รับมานอนเตื้อถ้ารับก็แล้วแปลว่าแม่ล่าแม่โจ้เนาะโทรมาใหม่สายรูดไป0689เนาะโทรกันเข้ามาเน้ออยู่จุดไหนม่องใดตะกี้ก็มีโยมแม่เรนูอายุ90ปีแล้วกันน้องเบี้ยวแม่จันดีแม่คู่เรียนทองโยมแม่สันทรายหลวงเนาะเจริญพรโยมแม่ประกายพึกฟังกันอยู่น้อเข้าใจดีน้อโมทนาแม่เน้อเจ้าเป็นกำลังใจโดย1เสียง1สาย1กำลังใจยอมแม่ประกายพึกมูลเจริญสารพีนะซึ่งทุกคนทุกท่านฟังกันบางคนพวกก็ฟังบัตรโทรเนาะพี่น้องทางสันกำแพงทางดอยสะเก็ดทางสันทรายนะบ้านที่ห่างดงนะแม่ริมเนาะแม่แตงที่ฟังขึ้น104นะส่วนมากนี่ก็ฟังกันทั้งในเมืองเชียงใหม่แล้วแม่ดารากรน้องแฝกฉันก็ลองแฝกแม่ดาวเนาะอันมาตรการชัดเจนเนาะชัดเจนเจ้าเพราะแม่กำลังขึ้นมามาพูดฟังเจ้าจ้าเป็นกำลังใจเนอะแม่เนอะเจ้าต้องกำลังใจนะเจ้าจ้าขึ้นมามาเจอเลยก็เปิดเลยเจ้าโมท่านโมท่านโมท่านนะแม่เนอะจ้าสาธุเจริญพรนมัสการเจ้าพี่น้องบันที่เนาะใจละเจ้านี่วันรับแล้วรับแต่เจ้าฟังอยู่นะเจ้าชัดเจนดีเจ้าจ้าเพลงกำลังใจเนอะเจ้าจ้าเจ้าพี่น้องวันที่ก่อนยังมารับ9300นั่นที่เนาะอันนี้ก่อนหนึ่งกำลังใจพุ่นมาไกลก็ยังมาโทรศัพท์เข้ามาอู้กันได้เป็นที่น่าอนุโมทนาเนอะกับทุกคน อยู่จุดไหนม่งไหนถ้ามารับเถอะก็โทรกันเข้ามาซึ่งบางคนเพื่อนเขาเคยมาวันนี้กับพี่น้องต่างกันสารพีซิปไปถ้าจะนั่งโลดไก่ถ้าจะยมวะละแม่สีก็ดักแซบถ้าจะรับไปละเนาะหรือมารับก็โทรเข้ามาเนี่ย0861875325ขี้เปิ้นออน
ขัวปลูกลูกฝังอันอย่างหลายสิ่งหลายอย่างพันไปหลายวัดไปทั้งวัดบ้านปางก็มีผู้สวท่านนั้นแต่ละคนนี่ถ้าจะลูกเจ้าเราก็ละนั่งรถไก่ชาวาชาเวียงกันไปตามนั่นเนาะอันนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านเนอที่โทรกันเข้ามา0861875325 0861875325โทรกันเข้ามาเนอก็เดี๋ยวถึง3 ทุ่มครึ่งก็จะได้นำปลายญาติโยมสวดมนต์แล้วเนอสวดมนต์แล้วก็จะเข้าวันนี้ก็คงจะได้ออกก่อนรายการหน่อยหนึ่งปลายเสียงมันค่อยมาดีเนาะเสียงค่อยหาย0861875325เนอ3 ทุ่มครึ่งก็จะได้นำปลายญาติโยมไหว้พระสวดมนต์ไหว้คุณรวมเป็นมังคละก่อนจะเข้าสู่นิทาก็คงจะออกรายการก่อนสักหน่อยหนึ่งวันนี้สำหรับวันนี้เนาะซึ่งแต่ละวันนี่ก็หักษาสารเถียงเอาไว้ธรรมะเจริญพรบังตาเจ้าเป็นรักกันเนอฟังตั้งแต่เจ้าละเก็บร้านเรียบร้อยมาแล้วเนาะเจ้าเป็นกำลังใจนะเจ้าเจ้าเป็นกำลังใจเหมือนกันเจ้าบังตาเจ้าหมอธนาแม่หลวงสายฝนเนาะเจ้าโอ้ยังรับได้ยังรับจับเนี่ยจึงรับที่มือเจ้าพลังใจเลยโมทนาแม่หลวงสายฝนจันทร์คุณนะอันนี้ผลหอมน้ำเพิ่งปัจใจนะมาร่วมกันที่จะควรเข้าทิพย์ในวันที่29เมื่อแรงเดือนธันวามาถึงแล้วญาติโยมบางสิ่งบางประการเขาก็ต้องมองไปทางหลังว่าเอาก้าวมาถึงขั้นนี้แล้วมีอันยังพ่องที่มันตกหล่นที่มันขาดมันเกินมันเหลือหรือมันบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาใจแย่ใจใดดีมาถึงวันนี้จะต้องปรับจะต้องปรุงจะต้องแก้จะต้องไขจะต้องดำเนินให้ได้ว่าบางเรื่องถ้ามันเกินพอดีก็ลดหย่อนผ่อนปลนไปตามสภาวะการเพิ่นว่าคนอายุ50ปีไปแล้วเปรียบเหมือนเวลาก็3โมง60ปีก็เหมือน4โมง70ปีก็เหมือน5โมง80ปีก็เหมือน6โมงเนาะ90ปีก็ทุ่มปลายเนี่ยเฮาอยู่ในระดับใดแล้วมาถึง50เทื่อก็ยังม่วนงันสันเล่าคนสวนเซเฮฮากันนะม่วนงันสันเล่าสวนเซเฮฮาเนื้อไต่เดินไปไหนมาไหนได้สบายนะเดี๋ยวเวลาเฮาอยู่สุขสบายเฮาก็บ่ได้ถามหาหั่นนะนี่บ่เป็นหั่นบ่เป็นนี่เวลาเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยมันถึงแทบจะบ่อยากจะได้หยังอย่างยิ่งยิ่งเป็นคนที่ว่าเป็นอย่างอาตมาภาพเป็นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานักเนื้อนักตัวเนาะเพื่อนห้องว่าเป็นไข้วัดนะไข้วัดธรรมดาเขาเนี่ยไข้วัดที่มันเปลี่ยนอากาศมันหนาวมามันถึงหนาวมาทันทีนะเอารักษาสุขภาพดีแค่ไหนบางทีบางครั้งมันถึงมีช่องโหว่ของมันนะเพราะฉะนั้นสะดุ้งตื่นมื่นตาแต่เจ้าแต่เอานอนหัวค่ำฉันยาแล้วก็นอนนี่นะฉันยาแล้วก็จำวัดมันถึงสะดุ้งตื่นตี 2 ตี 3 ตี 2 ตี 3 ตี 1 ตี 2 ตี 3เนี่ยยิ่งตะคืนนี่ซ้ำให้แต่ว่าถ้าเฮานอนเมินก่อนแน่เบื่อหน่ายมันก็นอนเมินเฮาก็นอนลึกๆบางทีพี่สาวเพิ่นก็บอกว่าหลับลึกๆนอนหลับลึกๆหมายความว่าหลับเพิ่นมันสนิทเฮาก็สนิทอยู่แล้วแต่ว่ามันถึงสะดุ้งตื่นไปตามสภาวะการนาฬิกาก็ถึงมันจะปลุกช่วงเนี้ยปกติเขาจะพกก็พกไว้4:40อย่างบัจจ้าก็4:40ถ้าลูกขวายที่สุดนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันถึงสะดุ้งตื่นขึ้นมาของมันขึ้นได้ทั้งนี้ก็ถือว่ามันไปตามวาระไปตามวัยเอามาพอมาทั้งนี้เขาอายุมาถึงขั้นนี้กับคนที่เป็นน้อยยังอิจฉาคนที่เป็นรับดีนอนดีเนาะนอนรับกันดีแท้ๆคนพืชเพื่อนๆนะบางคนนะบางคนก็ไปนอนบางคนนี่นอนดึกแต่ลูกขวายเฮานี่ลูกรับเด็กลูกเจ้าไหว้พระเจ้ากวาดเพลวอารามในประวัติน่ะ
เพราะฉะนั้นค่ำคืนของวันนี้รายการเสียงธรรม ก่อนนับตาก็มาถึงช่วงสุดท้ายก่อนที่จะนำรายการจากท่านไปก็มีธรรมะเตือนจิตสุภาษิตเตือนใจเราท่านทั้งหลายได้คิดพิจารณาเสมอเสมอว่าบางสิ่งบางประการนั้นเราดำเนินชีวิตของเราถูกต้องแล้วก็ถือว่าดีที่สุดถ้ามันไม่ถูกต้องเราก็รับเพื่อชีวิตที่ดีของเราคนว่าคนที่ใจจริงใจที่สุดคบได้ที่คนที่จริงใจที่สุดจะคบเพื่อนน้อยที่สุดคนที่ฉลาดที่สุดจะอวดเนาะฉลาดน้อยที่สุดคนที่เก่งที่สุดจะหวงวิชาน้อยที่สุดคนที่ใจกว้างที่สุดจะทำเอาหน้าที่สุดน้อยที่สุดคนที่เห็นค่าตัวเองที่สุดจะเรียกร้องจากคนอื่นน้อยที่สุดคนที่มีผลงานดีที่สุดจะวิจารณ์น้อยที่สุดคนที่พัฒนาเร็วที่สุดจะอีโก้น้อยที่สุดคนที่เป็นอิสระที่สุดจะแคร์น้อยที่สุดคนที่รวยที่สุดจะโอ้อวดน้อยที่สุดคนที่มีความสุขที่สุดจะใช้ชีวิตยุ่งยากน้อยที่สุดเป็นต้นเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้มองทัศน์ธรรมะเตือนจิตสุภาษิตเตือนใจแถมบทหนึ่งเพื่อนบอกว่าสัตว์ในโลกาเกิดมาบ่อแคล้วสังขารแก่แล้วมันตึงบ่อไหวเปลี่ยนไปเทื่อนิดชีวิตจิตใจเนื้อตัวคิงใบพอในเหี่ยวด้านยักเนี่ยการยั้งการหลวงการบ้านเป็นที่ลำคาญเมื่อยล้าปวดตัวฟังตาสมองสังจ้าสันเทื่อเหมือนบ้าปาลาเอาของไว้พุ่นจนเทียวซ่อหา ว่าเมื่อตวาเอามาไว้นี่มนุษย์คนเฮาเป็นเอาอย่างอีจะลามีมาจวบปบ40ลืมหน้า50ไขว้ครบทบบวกเข้าหลงลืมเป็นอย่างอีแท้ไผบ่ต้องฝืนบ่า1 1นางเป็นไปอย่างอีอนิจจกรรมนำมาก่อนกี้มันหากติดมาบีบคั้นอันว่าสังขารธรรมจักรนั่นมีในตัวหั่นเนรนายหนุ่มแก่ก็ลุผุไปจนตายเปรียบเหมือนตรงใจบนเชือกกะบนก้างเชือกห้อยถูกแดดถูกลมถูกฝนลมปัดเตือนน้อยพุดลงพุดหล่นลงดินย่อยยับหนุ่มแก่ตั้งหลายภัยเปียที่พับดับชะธาตุสี่เสียงหมดไปสัตว์โลกเฮานี้ย่อมสุดวิสัยมันจักเปลี่ยนไปตามกรรมขีดเส้นมีหมอมียาวิเศษบ่เล่นสุดจักเยียวยาแหล่ไทยปางเมื่อเป็นคนทําบุญเอาไว้ก็เพื่อจะได้ผลดีชื่อจิตใจนั่นสดใสผ่องสีทําแต่ความดีละชั่วฮือได้ชั่วและดีเป็นเหมือนเทียนใต้ติดตามตัวไปบ่ห่างถึงตัวเฮาตายมาลายมวยมั่งยังมีสิ่งอันความดีเหลือฝากเอาไว้ในโลกโลกีว่าเฮายังมีดีไว้อวดอ้างจักไปสวรรค์ก็ควรสรรสร้างหนตังไปบนชั้นฟ้าฝั่งทำความดีอย่าดีรอจ้าเวลาบ่ท่าเฮานาอายุคนนั้นมันสั้นแท้หนาบ่ฮู้เวลาวันตายเด้อเจ้าทำบุญกุศลอย่ารอฮือเท่าหนุ่มสาวคิงเราได้พร้อมขอโทษเอาแอร์ไหวสานอบน้อมขอผงเข้าก้อมซอใหญ่ติอูเอาไว้หลอนบ่ถูกใจจักขออภัยหอมยับเสียเต่าอีก่อนและนายเหยญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังน้ำธรรมคำสอนในส่วนแห่งการบรรยายธรรมะสวดมนต์ธรรมะเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วต่อไปก่อนจะรับจะนอนก็พากันไหว้พระสวดมนต์แห่งคำหนึ่งเพื่อจะให้เป็นมงคลก่อนเข้าสู่นิทาพร้อมกันแล้วก็กราบกราบกราบอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเดมิกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิกราบคุโนภะคะโรวันทามิกราบกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ต่อไปก็สวดอิติปิโสเนอตินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสาธุสาธุสาธุอาหังวันทามิศีลสาข้าพระเจ้าขอยอมมือสิบนิ้วนบรองนบวางกิ้วกายเกศาขอไหว้คุณพระปีตามีสาวเอ็ดจุงมาอยู่ก้ำขวาคุณพระมารดาสิบสองจุงมาอยู่ก้ำซ้ายคุณพระแม่โพศพสาวเก้าจุงมาอยู่ทั่วสารพังกายาแห่งข้าพระเจ้าอาราธนาคุณพระพุทธเจ้า56จงมาเป็นกำแพงแก้วแวดล้อมตัวแห่งข้าพระเจ้าอาราธนา พระธรรมเจ้า38จงมาเป็นกำแพงแก้ว7ชั้นแวดล้อมตัวแห่งข้าพระเจ้าอาราธนาคุณพระสังฆเจ้า14จงมาเป็นกำแพงแก้ว7ชั้นแวดล้อมตัวแห่งข้าพระเจ้าอาราธนาคุณพระอาจารย์สิบตัดอยู่มาตัวอยู่มาอยู่ตัวอาการ32นาธนาคุณพระกรรมฐาน18อยู่มาเป็นทิพมนสอดส่องนาธนาคุณพระแม่โครงการ12อาราธนาคุณแม่ธรณีสาวเอ็ดอาราธนาคุณลม7อาราธนาคุณไฟ6อาราธนาคุณธาตุทั้ง4คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟอาราธนาคุณอากาศสิบตัดคุณอาการะสาวเอ็ดคุณอาการะสามสิบสามคุณนิสวาสพัสวาสอาสวาสพัสวาสคุณศีลห้าคุณศีลแปดคุณศีลสิบคุณศีลสองร้อยสาวเจ็ดคุณปัญญายาณโสดาสติกาตาคานากาอาดาหันตามักกะสีพระละสีนิพานหนึ่งเป็นเก้านับแต่งพระปริยัติธรรมเก้าสิบคุณตานศีลภาวนาคุณตาลคุณศีลคุณเนกขัมมะปัญญาวินิยขันติสัจจะอธิฐานะเมตตาอุเบกขาอาราธนาคุณทั้งหลายที่เป็นมังคละมาสัมพิทักษ์รักษาข้าพระเจ้าอาราธนาคุณพระอภิธรรมาเจตกัมปีสังวิทาภุกะญะปะอาราธนาคุณนิกายทั้งห้าทีฆะสังอังคุอาราธนาคุณพระวินัยทั้ง5คืออาปามาจุปะอราธนาคุณพระสดาทั้ง8คืออาจินาวาอาทากัญญะอราธนาคุณอากาศจายะคืออาปามานาอุกะสนาตุจงมาเป็นดาบสลีกันใจอันกล้าคมอันคมแก่นกล้าอาราธนาคุณพระกาถาว่าอาสังวิโสโลผู้ซาภูพะอาราธนาคุณพระเล่าพระคาถาว่าพุทโธจะมัชฌิโมเสโถสารีพุทโธจะทักขิเนอุตตะเรโมคคาราโนจะอานันโทปัจจิเมวัจจะโขณฑัญโญผู้พระโถภาเคภายะเปจะขวัมปฏิอุบาลีหระนิหระติฐานเนอคะไนเยจะกัสสะโปลาหุโลเจวะอิสาเนสัพเพเตพุทธมังคลาโยยัตตวปูจิโตโหตินิทุโขนิรุปัตตโวมหาเตโจสตาโหติจยโสถีภวันตุเมสาธุสาธุสาธุพระปัญญาปารมี30ทัสสาธุพระปัญญา
ปารมีวัดแวดล้อมวิริยปารมีอ้อมระวังดีศีลปารมีบังหอกบังดาบเมตตาปารมีพระแพร่ตั้งพื้นฐานาปารมีให้เป็นพื้นดังต่อตะอุเบกขาปารมีให้ก่อเป็นเวียงสัจจะปารมีแวดระวังดีแผ่นไม้ใต้ขันตีปารมีกลายเป็นหอกเป็นดาบบังหน้าไม้และผืนไฟอธิฐานาปารมีพันดาบไปทุกแห่งแข็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 งปรับพุ่งหมู่มันผีสางภายเผ็ดทุกตะวิภพที่ปั้งภายนี้นางทรณีอัศจรรย์โสซาเหมือนฟันอยู่ข้างๆน้ำหนาทีน้องกว้างต่อกว้างแตกตีฟองและนองระเนื้อกลายเป็นข้าวตอกดอกไม้ถวายปูจาพระแก้วแก่นไทยสตันพระผู้ตังเฮยจุงมาภายโปรดอนุญาตโทษโปรดผู้ฆ่าแต่ดีหลีแม่ทรณีออกมาเหตุมวยผมอยู่ที่ท่าจ้างหายใครข้าจังงาทรัพย์ดินพ่นน้ำนาทีลงพัดภายขอจ้างภายหักตบเต้าพญามารห้องอ่าวอ่าวปูนกลัวกับยอมือขึ้นดูนหัวใส่เก้าผู้ข้านี้ได้ชื่อว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าผู้มีบุญสมปานอันมากนักพระพุทธเจ้าจึงตั้งพระปัญญาไว้เก้าชั้นทั้งไหวทั้งหน้าก็ได้เก้าชั้นทั้งไหวทั้งหลังก็ได้เก้าชั้นตั้งแต่หัวแผ่วตีนก็ได้เก้าชั้นตั้งแต่ตีนแผ่วหัวก็ได้เจ้าชั้นแสนวาลูกเวินจะมาเสมอเหมือนฝนแสนหาก็บ่มีมาใกล้ๆได้ข้าพระเจ้าเลยได้ชื่อว่าพุทธคุณนางธรรมคุณนางสังฆคุณนางพุทธอินตาธรรมอินตาสังฆอินตาสหแม่ธรณีผู้อยู่เนื้อน้ำผู้อยู่ข้ามแผ่นดินกันข้าได้ระลึกเกิดถึงกึ่งหาคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณกุศลเจ้าก็ดีคุณนางอุตราเจ้าก็ดีคุณพระปเจกเจ้าก็ดีคุณพระตนเมตตาภาวนาเจ้าก็ดีคุณแม่ธรณีเจ้าก็ดีจงมาสัมพิทักษ์อาสาคุ้มครองนั่งกำนาและกำหลังยังตนตัวแห่งผู้ฆ่าตั้งแต่ที่ฆ่ากาลวานียามนี้นั่นจงจักมีเตียงแท้ดีหลีโอมเหติทัพพัตกติทัตติเหวะเววะวิรุญญาการุกัญญาติรุวิธิรุวิวะเตวะเตโอมกากากานุนานานินินุนุนินินานาทุปาทุปาปาปาโอเมเทวาเทนิลุตตาปาลุพิสาตาลุนิวาจะโลเทปะกะปะกะมุเอเหวานานายมะคุมภะโอมสวายแก่เหล่านานาสัพพทุกขาสัพพพยาสัพพโรคาสัพพอันตรายามหาเจเยมหาลาภังอายุวันังสุขังพรังพวันตุเตสิโลเมพุทธาเทวัญจะนาลาเทปิยังมะมะสัทธาสุธีพระวันตุโวเอาละญาติโยมสาธุชนต่อไปก็สวดพุทธมนต์คาถาเน้อก่อนท่านนอนภาวนาสาธุพระวานะมะพระทะอย่าเชชัยเป็นหัวใจนะโมเตโชชัยป้องกันพยายามหลับไม่อาอนเมื่อล้างหน้าอย่าล้างเปล่าเอาสิริเสกพุทธสังมีก่อนสามหนตำราว่าเป็นมหาชัยมงคลทิพมนต์คุ้มกันอันตรายจะจากเรือนคันใครไกลที่อยู่ถึงประตูยืนหยุดจุดที่หมายภาวนาสุขโตโพธิยายแล้วผันผายได้พิพัฒน์สวัสดีอีกจะภากาสะปัทมังเป็นมนต์ขังเป่าปัดกำจัดผีทั้งปีศาจพูดภายไล่การีเสกเจตีขับไร่ไม่แผ่วพานพุทธสังมังคลังโลเกอย่าเฉฉัยนี้คาถามหาศาลเป็นมงคลคุ้มกันอันธพาลถึงลุกรานได้ดีหนีกระจายเสกทุกราสวมสร้อยห้อยพระเครื่องเดชกระเดืองเรียกมงคลสามสายช่วยป้องปัดพยันอันตรายทั้งหญิงชายเมตตาปราณีเอ่ยรายการเสียงธรรมก่อนรับตาประจำเมื่อค่ำยามคืนของวันอังคารที่1เดือนธันวาคม2563นี้อาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าวาดวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนดำเนินรายการมาตั้งแต่ต้นก็คงจะขอนำรายการจากท่านไปก่อนรับเป็นสุขตื่นเป็นสุขกันทั่วหน้าสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุ
มาเตภวัตวันตะราโยสุขีทีคาโยโกบัดนี้หมายมีเจ้าศรัทธาอุปาสกะอุปาสิกาทั้งหลายต่างพระเจ้าพระสงฆ์องค์สามเณรคฤหัสถ์ญาติโยมพ่อลุงแม่ป้าผู้เจริญโดยอายุวรรณะสุขภราปฏิภาณพากันฟังธรรมเทศนาก็ดีน้อมทำคำสอนจากธรรมบรรยายรายการเสียงธรรมก่อนรับตาประจำเมื่อค่ำยามคืนของวันนี้อาตมาภาพพระมหาประสิทธมาภินันโทขออ้างอิงอุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าธรรมเจ้าสังฆเจ้าคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์อภิบาลประธานพรญาติโยมสาธุชนเข้าสู่นิทากันทวนหน้าบุญใดกุศลใดเป็นไปด้วยชอบบุญนั่นกุศลนั่นจงเป็นเสบียงต่างเข้าสู่พระนิพพานในที่สุดรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตจสาพุทโธบางซ้ายธัมโมบางขวาสังโฆบางกายาอะระหังบางเขสาอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะท้ายที่สุดนี้ขอเจริญพรอนุโมทนา